คุณทิดแดงนะครับที่ไม่สามารถรับฟังได้นะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุชัยที่ก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็มีหลายคำถามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราก็ทางรายการนะครับทางแบมบูเน็ตเวิร์กนะครับของอาจารย์หวานนะครับก็จะร่วมกันนะครับก็ถ่ายทอดก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางอาจารย์หวานนะฮะก็พอดีอาจารย์หวานช่วงนั้นพอดีมีธุระนะฮะเดี๋ยวนะครับฮะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จก็ยังไม่เสร็จภาระดีนะฮะก็วันนี้ก็คงมีเวลาว่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมงานของอาจารย์หวานนะครับเดี๋ยวก็คงจะ เข้ามาร่วมนะครับในการถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกทางหนึ่งนะครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบแล้วนะฮะว่ามีราชองค์การนะครับก็โปรดเกล้านะครับให้ฟ้าชายนะครับขึ้นเป็นผู้รับตำแหน่งกษัตริย์นะครับต่อจากภูมิพลนะฮะกับก็เราก็คงว่ากันต่อไปครับนะฮะรายการเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่นะครับจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนนะครับอยู่ดีกินดีได้นะครับผมก็ยังยืนหลักในแนวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราก็มาฟังท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับก่อนที่จะพบกับอาจารย์สุชัยก็คงนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยก็คงจะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็พอสมควรนะครับเรามาฟังความคิดเห็นท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับในเรื่องของการปกครองนะครับและในเรื่องการต่อสู้กันนะฮะ ครับถ้าตราบใดเรายังไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วมันยากสวัสดีครับท่านผู้รับประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณยุทธนะตอนนี้ออกอากาศแล้วใช่ไหมครับครับผมออกอากาศแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ได้มาคุยกันอีกนะฮะแล้ววันนี้ก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างครับคุณยุทธที่เราจะคุยกันหรือเรื่องราวอะไรที่จะคุยครับวันนี้อาจารย์สุรชัยนะครับก็จะมาเข้ามาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คงจะมาตอบคำถามนะครับท่านที่ได้ถามกันมานะครับว่ามันก็หลายเรื่องนะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับทางแบมบูเน็ตเวิร์กนะครับทางทีมงานอาจารย์หวานนะครับก็คงจะมาร่วมกันถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะครับเชิญครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวแล้วใช่ไหมฮะว่ามีการแต่งตั้งนะครับประมุขของประเทศไทยประเทศไทยนะนะเอาว่าของประเทศไทยแล้วกันนะครับเชิญเลยครับครับในการแต่งตั้งประมุขของประเทศไทยคือร.10เนี่ยนะคือคเนี่ยอันนี้ปัญหาคือว่าเมื่อแต่งตั้งแล้วไอ้กลุ่มที่แต่งตั้งหรือกลุ่มที่เขาพยายามผลักดันหรือว่ายอมหรือยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นบุคลากรกลุ่มเดียวกับกลุ่มเก่าๆหมดเลยนะครับนะฮะไม่ใช่กลุ่มใหม่เลยนะนะแล้วให้เราสังเกตตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของใหม่เลยคนเก่าอะไรเก่านโยบายเก่าการบริหารก็คงแบบเก่าๆนะแล้วอะไรไม่ว่าครับก็ดูข่าววันนี้นะเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอนแล้วนะที่เขาแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีต่อแล้วก็องคมนตรีก็ชุดเดิมๆแล้วครับนะไม่มีของใหม่นะครับให้ท่านผู้ฟังก็นึกแล้วก็ไปคิดกันเอาเองบ้างครับว่าเออแล้วอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้บ้างล่ะครับนะท่านผู้ฟังครับซึ่งเราจะไปหวังว่าจะได้ประชาธิปไตยอย่างนู้นอย่างนี้คนใหม่เข้ามาแล้วจะได้อย่างนี้คงคิดได้ครับคงได้แต่คิดนะแต่ความเป็นจริงมันจะเกิดได้ไม่ได้นั่นไม่ต้องอยู่กับพวกเราท่านเองนะใช่ไหมคุณยุทธครับผม
ถ้าพวกเราไม่ผลักดันหรือไม่สู้หรือไม่ตั้งเงื่อนไขอย่างจริงจังไว้ว่าเออเราจะต้องการประชาธิปไตยเมื่อคุณมาแล้วก็ไม่ได้คัดค้านหรือว่าไปทำอะไรก็อะไรคุณล็อกหรือว่าเราจะนั่นแล้วก็อยู่ไปฮะอยู่แบบลักษณะอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ไหมคือต้องเป็นประชาธิปไตยนะเราไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรต่ออะไรอย่างอื่นเลยเรียกร้องอย่างเดียวคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกันเองนะคิดดูแล้วมันก็เลือนรางนะฮะท่านผู้ฟังครับผมว่านะมันเลือนรางมากแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เราคิดหรือเราตั้งความหวังกันต่างๆนานาจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันคงเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับท่านผู้ฟังนะฮะซึ่งเราก็หวังในทางที่ดีๆนะว่าทิศทางของเราเนี่ยคงจะต้องเป็นประชาธิปไตยและได้ประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้เราก็ต้องทำใจไว้นะไว้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันก็คงเป็นไปได้ยากครับแล้วในเมื่อที่มันเป็นไปได้ยากแล้วเนี่ยนะเราจะทำกันอย่างไรนะครับเราจะปล่อยให้อยู่แบบสภาพเก่าๆแบบที่ผ่านๆมาหรือแล้วผมก็ว่าพวกที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยนะที่แต่งตั้งผู้นำใหม่คือราชการใหม่องค์ล่าสุดเลยเนี่ยนะก็จะต้องดำรงแบบนโยบายเก่าๆอย่างเดิมนะครับนะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยในทางที่เป็นไปครับตายได้หรอกครับเพราะบุคลากรหรือคนแต่งตั้งอะไรอย่างเนี้ยมันยังอยู่อย่างเดิมหมดแล้วคุณจะให้เขาคิดยังไงล่ะแล้วจะให้คนกลุ่มเก่าเนี่ยคิดแบบใหม่ๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะครับ เป็นไปได้ไหมฮะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณจะให้เขาคิดแบบใหม่ๆในมองโลกในทางที่ดีแล้วมองประเทศชาติพัฒนาให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนเขาเนี่ยนะก็ท่านเองก็อยากครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเราไม่กดดันเราไม่ผลักดันในการสู้เพื่อให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะผมว่ามันยากครับนะผมเองก็อยู่อย่างนี้มันก็ชินแล้วครับกับเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยนะแล้วก็ความเป็นวิชาตายอย่างแท้จริงนั้นมันจะให้สภาพเป็นคนแบบสมบูรณ์แบบหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสมบูรณ์แล้วก็ยุติธรรมซึ่งกันและกันต่อกันนะฮะมีหลายเรื่องครับหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยนะอย่างเรื่องที่เขาสำรวจดูแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมเป็นอันดับ3ของโลกนะอันนี้คุณยุทธหรือว่าใครก็คุณยุทธได้ยินใช่มั้ยได้ข่าวใช่มั้ยเนี่ยเมื่อมันเป็นในความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเนี่ยนะยังมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะหรือว่าต้องมีประเทศไทยมาเลยล่ะนะแล้วอันดับ1ก็เขาบอกรัสเซียนะผมก็ไม่รู้มันเหลื่อมล้ำต่างสูงยังไงในรัสเซียอันดับ2ของก็คืออินเดียมันมีแน่อินเดียนี่ความเหลื่อมล้ำต่างสูงมาจากมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะถึงจะมีประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นอยู่แต่มันไม่จริงนะเพราะมันยังเหลื่อมล้ำต่ำสูงในด้านวรรณะอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้หรอกครับนะอันดับ2ถ้าอันดับ3ก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับระบบการเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสังคมนะอันนี้นะฮะมันประยุทธ์ก็บอกว่าของเราก็ยังพัฒนาไปไม่ถึงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะอันนี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวแล้วนะมันเกี่ยวว่าผู้ที่มีอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่ต้องการนะให้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหมือนหรือว่าพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมกันเนี่ยนะเขาไม่ต้องการนะฮะเพราะถ้ามันเท่าเทียมกันเหมือนในยับเทศที่มันเป็นยับตายแล้วเนี่ยนะเขาจะปกครองไม่ได้เขาไม่ให้หรอกนะก็ยกตัวอย่างไงเราถึงมากล้าพูดแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะเราดูง่ายๆนะยุคคุณทักษิณเนี่ยนะเขาก็ทำดีนะมันก็ลบไปได้แยะแล้วก็ดีขึ้นบ้านเมืองกำลังจะดีขึ้นอะไรอะไรอะไรเงี้ยนะดีขึ้นในระดับไปชนชั้นหรือว่าการรายได้อะไรเนี่ยมันจะเริ่มแผ่มากขึ้นนะ
ขายังไม่เอาคุณทักษิณไว้เลยนะขนาดทักษิณเริ่มทำได้ไม่ถึง 10% ของประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะเขาจะเริ่มต่อยอดไปเรื่อยเขายังไม่ไว้เลยฮะอันนี้เราก็กล้าพูดได้เลยว่าเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ไว้ดำรงไว้ในสังคมไทยฮะเพื่อจะให้คนมือส่วนใหญ่เนี่ยนะของประเทศเนี่ยพอมันมีความเหลื่อมล้ำมากเขาอยู่พวกเขานี่อยู่แบบสบายมีเงินมีทองพวกนี้อยู่ยังไงเงี้ยเขาควบคุมได้ง่ายนะแต่ประชาชนกินดีอยู่ดีมีอะไรมาแล้วเนี่ยนะหมายถึงมีการที่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่มีอะไรมีเนี่ยเขาจะพูดจากับคนชั้นกลางลำบากขึ้นคือคนชั้นล่างไม่มีคนชั้นกลางอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเหมือนประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะมันเขาไม่ต้องการไอ้อย่างนี้แล้วกันว่าเขาไม่ต้องการนะแล้วเขาจะหาวิธีมาพูดหาคำพูดอย่างนู้นอย่างนี้มานะมันก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับประเทศชาติและพวกเราพวกคนชั้นล่างนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะมันก็มีทางเดียวนะถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านั้นเหมือนนายกเทศคือก็ต้องสู้ให้มันเป็นประชาธิปไตยนั่นเองประทับใจอย่างแท้จริงนะสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้นะแต่ถ้ายังไม่ได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยนะท่านอย่าไปหวังเลยครับนะไม่มีทางหรอกครับนะที่จะมาแก้ไอ้ปัญหาที่อย่างประยุทธ์ออกมาบอกโอ้เรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงนั้นเราพยายามจะทำอะไรอยู่งุ้นอย่างนี้นะมันก็พูดว่ามันไปหรอกครับนะแต่ไม่ทำหรอกครับพูดแต่พูดแต่ไม่ทำอันนี้เนี่ยเรากล้าฟันธงได้เลยพูดแต่ไม่ทำนะพูดให้ดีใจนะพูดได้แต่ไม่ทำแล้วก็โอเคจะไป แจกเงินคนมีรายได้น้อยนะแจกคนเท่าไหร่อ่ะ 3,000 มั้งนะแจกไปแป๊บเดี๋ยวกินเลี้ยงเกี่ยงนะแล้วก็จนต่อไปนะมันไม่ได้ทำที่พื้นฐานหรือความเสมอภาคกันนะถ้าความจากพื้นฐานหรือความเสมอภาคกันเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปแจกใครเลยนะมันก็มีกินดีอยู่ดีของมันในตัวอยู่แล้วอะนะอย่างประเทศที่พวกผมอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยนะออสเตรเลียหรือว่าไอ้กลุ่มสแกนดิเนเวียกลุ่มอะไรเนี่ยนะเขาไม่ต้องไปแจกเงินนะทำไมเขาไม่แจกเงินอ่ะก็กฎหมายหรือความเป็นธรรมหรือการเสมอภาคมันมีอยู่แล้วนะคุณจะไปต้องอะไรอ่ะรัฐก็ดูแลคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วให้อยู่ได้แบบสบายๆนะโดยไม่ต้องไปพึ่งนู่นพึ่งนี่ฮะคือการกระจายความยุติธรรมเนี่ยแหละคือต้องมาในรูปของกฎหมายแล้วก็ต้องทำเสมอกันนะไม่ใช่ใช้ระบบอุปถัมภ์อย่างเป็นวัฒนธรรมของเผด็จการเนี่ยนะคนที่โดนอุปถัมภ์ก็อยู่ดีกินดีหน่อยไอ้พวกที่ไม่ได้อุปถัมภ์เนี่ยนะก็อยู่กันแบบช่วยเหลือตัวเองตัวใครตัวมันนะเรื่องของมึงแบบเนี้ยนะอันนี้ผมพูดมันก็เป็นความจริงมาหมดแล้วครับนะเพราะว่าเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆไงนะถ้าเราจะให้มันดีหรือมันพัฒนาเหมือนยาเทศเขาก็ต้องเป็นไปชาร์ตแต่อย่างเดียวนะครับก็ถามว่า ในเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะเอาอะไรมาเจรจาคนในสังคมนะครับมันมีครับมันมีเยอะแยะเลยแล้วก็ประเทศพื้นฐานหรือว่าไอ้สิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาเนี่ยมันมีหรือยังมีครับเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะเพียงแค่คุณเป็นประชาธิปไตยคุณขายของมากขึ้นทรัพยากรในธรรมชาติที่มันมีอยู่ไม่ใช่เอาไปกินคนเดียวมาแบ่งปันให้ประเทศชาติประชาชนเนี่ยมันก็เห็นผลทันตาเห็นเลยครับตัดก็ประมาณในสิ่งเฮงซวยเอาไปกินไปใช้เอาไปถลุงไปล้างผ่านกันเนี่ยนะเอาออกมาให้มันเป็นของประชาชนซะนะมันก็ได้โดยไม่ต้องไปหาเงินที่ไหนเลยนะไอ้พวกนี้นะเขาก็รู้ไหมเขาไม่รู้นะเขารู้เต็มๆแต่เขาไม่ทำแล้วจะทำไงอ่ะกูจะเอากูอย่างนี้เองกูอยู่เองอย่างนี้นะแล้วก็จะบ่นพูดนู่นพูดนี่นะพูดไปอย่างนู้นอย่างนี้นะมันก็มีหลายเรื่องแหละครับนะ
มีหลายหลายเรื่องหลังเขาบอกว่าการเลือกตั้งต่อไปก็ต้องอยู่ในรถแมพของเขาอะนะคือรถแมพของเขาคืออะไรคือเขาเป็นผู้กำหนดนะถ้าเราทำอย่างนี้นะเราต้องทำตามเขาอย่างนี้นะเขาไม่ได้แคร์หรอกนะเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นครับเขาแคร์อย่างเดียวคือสิ่งที่เขากำหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่อย่างเขาอย่างเดิมอำนาจนะและการต่างๆที่เราจะเห็นกันในสังคมไทยอย่างดาดเดินเนี่ยการเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันก็ยังดำรงอยู่ตลอดกาลนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้กำหนดเกมอย่างเงี้ยเป็นกำหนดไอ้สิ่งต่างๆที่ให้เราทำตามอย่างเงี้ยนะเขาเป็นผู้กำหนดนะครับไม่ใช่เรากำหนดแล้วเราจะได้อะไรล่ะครับนะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้แบบให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งนั้นผมก็พูดแล้วพูดอีกนะคือให้ท่านขึ้นมาร่วมใจร่วมมือกันสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอ่ะเราไม่ต้องการฟังสู้อ่ะนะคืออย่าไปกลัวเขาอ่ะเขากำหนดอะไรมาไม่ถูกต้องเราก็ไม่รับนั่นเองเราอย่างนี้แล้วก็แผ่ขยายกันไปมากมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กำหนดนั้นน่ะมันกำหนดขึ้นมาเองแล้วก็ให้ฟังไว้แล้วคิดเองทำเองถือว่าห้องสิ่งที่กำหนดเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดอะไรแบบเนี้ยทั้งที่มันเป็นเผด็จการเต็มๆเนี่ยเผด็จการมันจะทำอะไรถูกต้องนะไม่มีหรอกครับนะแล้วเขาก็พูดต่างๆนานาอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะว่าการเลือกตั้งต่อไปนี่นะถึงใครจะมาเป็นรัฐบาลได้เสียงข้างมากคงจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนายกแล้วนะคงจะใช้ยุคที่แบบปั๊บเปมอะไรเงี้ยนะพระเลือกตั้งมาไม่มีกำหนดคนนอกมาได้อะไรแบบนี้นะแล้วสวของเขาก็หนุนของเขาอยู่แล้วเขาตั้งขึ้นมาเงี้ยนะในรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนเนี่ยนะเนี่ยนะรัฐธรรมนูญของเขาที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาเขียนกันเองทั้งนั้นนะครับในเมื่อเขาเขียนกันเองก็ทำกันเองนะแล้วเราจะไม่พูดกันเต็มปากอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นผู้กำหนดนะท่านผู้ฟังมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดอีกครับเขาเป็นผู้กำหนดในเมื่อเขากำหนดแล้วเนี่ยนะพวกเราจะได้อะไรล่ะสิ่งที่เราหวังน่ะมันไม่มีทางหรอกครับในเมื่อเขากำหนดน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่พวกนี้มันจะให้ประชาธิปไตยพวกเราเนี่ยนะมันไม่เป็นหรอกมีแต่คำพูดเท่านั้นเองฮะมันเป็นไม่ได้หรอกมันก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้าง108ของมันที่พวกเขาอ้างเนี่ยนะแล้วก็เห็นมาแล้วเนี่ยมันเขาอ้างยังไงมาอ้างแบบข้างๆคู่ๆมั่งอะไรมั่งเขาก็ไม่แคร์เนี่ยเพราะเขาอำนาจเขาถือว่าอำนาจอยู่ที่เขาแล้วพวกเราก็เอากันไม่จริงสักรายหนึ่งหลายๆคนเนี่ยเราก็เห็นอยู่เนี่ยนะพอเอาเข้าแข็งเข้าพอจะมีมวลชนเกาะมั่งเขาก็หาวิธีนะสลายสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วยการอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วนะเราก็ไม่อยากจะพูดนะพูดไปแล้วมันก็นั่นแล้วก็ให้ท่านดูเอาเองก็แล้วกันนะเพราะนั้นถ้าท่านยังหวังเรื่องความเป็นวิทยาไตหวังความก้าวหน้าของชีวิตลูกหลานอนาคตของประเทศชาติแล้วก็ตัวท่านตัวพวกเรากันเองนะฮะเราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้เหรอครับหรืออย่าปล่อยให้เขากำหนดเกมอยู่อย่างนี้เหรอครับนะถ้ายังหมดปล่อยให้กำหนดเกมท่านก็ยังอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้พูดได้เลยนะเราจะออกมาร่วมมือร่วมใจกันนะหูตาสว่างแชร์ความรู้ความคิดนะแล้วเราควรจะทำไงต่อไปนะถ้าเราไม่สู้ไม่คิดสู้ไม่คิดอะไรนะมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับนะแล้วก็จะไปอ้างนู่นอ้างนี่ไปอ้อนวอนนู่นอ้อนวอนนี่นะฮะสิ่งที่ได้มานั้นนะไอ้ได้มาจากการอ้อนวอนนี่มีที่ไหนในโลกบ้างครับถ้าท่านไม่ลงมือทำนะอ้อนวอนอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยนะที่ไหนในโลกบ้างครับที่มันจะได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเพราะนั้นมันจะต้องคุยกันตาสว่างหูตาสว่างแล้วต้องลงมือทำนะใครอยากจะอ่อนวอนก็อ่อนวอนไปแล้วไม่ขัดนะแต่พวกเราเนี่ยต้องลงมือทำคือทำให้มันเกิดความเป็นจริงขึ้นมาได้นะคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะทำอย่างไรเราจะสู้อย่างไรเราจะคิดอย่างไรนั้นนะมันก็มีแนวทางอยู่แล้วนะครับคือเราก็สู้กันมานานแล้วเราก็ร่วมรู้อยู่แล้วว่า
ใครเป็นยังไงใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังใครคิดแบบอะไรนะแล้วพวกเราโดนอย่างไรจึงพายเรือในอ่างกันมาอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นประสบการณ์ที่บอกเราอยู่แล้วนะแล้วการสู้ต่อไปนั่นแหละสู้แบบลักษณะที่เอาไม่จริงอ่ะนะสู้ไม่จริงอะไรไม่จริงกล้าไม่จริงมันก็ต้องอยู่แบบเก่านะเขาก็ยังคอนโทรลอยู่แบบเก่าๆแล้วเราเองเราก็ยังไม่ได้อะไรอยู่อย่างเก่านะครับซึ่งท่านทุกท่านก็คงเข้าใจดีแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะในอนาคตหรือเร็วนี้เนี่ยมันจะดีไปกว่าเดิมนั้นน่ะดูภาพแล้วมันบอกไม่ได้หรอกครับนะมันจะอย่างเดิมหรือมันจะแย่กว่าเดิมนั้นน่ะอย่างเดิมเนี่ยแน่นอนนะหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนั้นน่ะเราก็ไม่รู้เราจะพูดยังไงเหมือนกันนะครับนะแต่อย่างเดิมเพราะบุคลากรคนเก่าๆหมดแล้วเราจะให้เขาคิดอย่างอื่นได้หรอครับคนพวกนี้เพราะว่าเขาเคยคิดยังไงเขาต้องทำอย่างนั้นนะให้เขาไปคิดแบบหลักการแบบสมัยใหม่ทันสมัยไปครับใจเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้ไม่คิดหรอกครับเพราะอะไรอ่ะถึงเขาไม่คิดมันก็เพราะผลประโยชน์มหาศาลมันอยู่ข้างหลังนะครับนะถ้าปล่อยไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยผลประโยชน์เขาก็ไม่มีนะให้ประชาชนตายแล้วอะไรแล้วเนี่ยไปผลประโยชน์มันไม่มีหรอกครับอันนี้นะผลประโยชน์อันมหาศาลนั้นน่ะเรายังกล้าพูดไปเต็มๆเลยว่ามันอย่าไปหวังอะไรจากพวกเขาได้เลยเพราะบุคลากรชุดเดียวรู้กลุ่มอำนาจเคยที่เคยอยู่ข้างหลังมาก่อนเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยมาเต้าอำนาจร่วมกันเนี่ยนะเป็นกลุ่มเดียวกันตอนนี้มันมาเปลี่ยนภาพระหว่างพ่อกับลูกตอนนั้นเองนะอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะแล้วตอนนี้คนผู้เป็นลูกเนี่ยเขาจะไปคิดแบบใหม่เนี่ยนะจะทำอย่างไรใหม่เนี่ยอย่างที่เราคิดกันอะไรกันเนี่ยนะไปไม่ได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กล้าพูดเลยว่าเราจะไปหวังสิ่งที่เราต้องการหรือว่าข่าวลืออย่างงู้นอย่างนี้วางภาพแล้วหรือสวยหรูนั้นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะท่านผู้ฟังนะฮะซึ่งเราก็ต้องสู้อย่างเดียวจนฝ่ายจะได้ประชาธิปไตยเท่านั้นถ้าไม่ได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละครับโอเคครับคุณยุทธครับครับก็ขอบคุณมากนะฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยครับเดี๋ยวผมจะไม่ทราบนะฮะว่าอาจารย์พร้อมหรือยังนะฮะ ครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่ท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับเราจะได้สิทธิและเสรีภาพแต่ถ้าหากว่ารูปแบบนะครับยังเหมือนเดิมนะครับมันก็คงเดิมๆอยู่หรือเปล่าอันนี้เรายังไม่อยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากแต่ถ้ามองๆกันแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้รักประชาธิปไตยก็คงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับก็คงจะเหมือนเดิมนะถ้าเหมือนเดิมก็หมายความว่าประชาชนในประเทศนี้ก็คงไม่พ้นนะครับเป็นฝุ่นใต้ตีนนะผมก็ต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะครับก็พูดง่ายว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับก็อย่าเพิ่งไปหานะครับถ้าอยากจะได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วนะครับไม่ใช่ร้องขอครับแต่ทุกคนต้องลุกขึ้นครับนะฮะสิทธิและเสรีภาพเขาไม่ได้มาหยิบหรือว่ามายื่นให้แต่อยู่ที่เราต่างหากนะครับเราจะต้องเป็นผู้ลุกขึ้นและไฟฟ้าเอามาเท่านั้นเองนะครับก็คือการต่อสู้นะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนอย่างที่เราคิดกันหรือว่าเราฝันกันนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณยุทธครับสวัสดีครับผู้รักยับใต้น่าเห็นอาจารย์เขียวแล้วยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะว่างหรือยังก็เลยต้องเสียมารยาทนะครับเรียกอาจารย์โดยภารการได้ได้ได้ไม่พอดีครับยังขุกขักนิดหน่อยนะฮะก็อาจารย์ไม่ได้ออกมาสองครั้งได้นะใช่ไหมก็มีข่าวหนาหูกันแม้กระทั่งไอ้หนังสือพิมพ์นะครับเศษขยะนะครับอาจารย์ก็คงจะได้อ่านนะฮะ
ไอ้คมชักลึกอะไรเนี่ยคมชักลึกชักลึกอ่ะไอ้ผมก็เขียนชี้แจงไปแล้วใช่ไหมก็หลายท่านก็ถามมานะครับที่ออกไปเนี่ยประเด็นเนี่ยเอออาจารย์ไปรับเงินมาหรือเปล่าเขาสั่งใช่ไหมอ่ะทำไมถึงไม่ออกแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ฟังระยะหลังนี่อาจารย์นี่เคยพูดแบบชนิดว่าดุดันและแบบชนิดว่าเรียกว่าถูกใจฮาร์ดคอร์แล้วก็อย่างที่ท่านผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกแล้วว่าเขาพร้อมรอสัญญาณจากอาจารย์นะครับก็ชักเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้อาจารย์ทำไมมันนิ่มเกินไปอย่างนั้นอะก็อยากให้อาจารย์ช่วยชี้แจงให้บรรดาท่านผู้ฟังที่มีหัวใจรักประเทศชาติต้องการศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องการที่อำนาจการปกครองก็พูดง่ายๆว่าอาจารย์ต้องการความชอบธรรมอย่างแท้จริงครับนะเชิญครับอาจารย์ครับก็ต้องอธิบายด้วยนะว่าการต่อสู้ในทางสังคมการเมืองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนี่มันไม่ใช่สูตรตายตัวแบบคณิตศาสตร์ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8เข้าใจมั้ยยุทธมันมีความสลับซับซ้อนที่กลับไปกลับมาอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะ1ทฤษฎีเนี่ยชัดเจนมั้ย2ยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมยุทธศาสตร์ใหญ่คืออะไรยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าคืออะไรต้องเข้าใจอย่างนี้มิฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับหลายประเทศและก็หลายพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการนำการปฏิวัติประเทศเราดูรัสเซียสหภาพโซเวียตประยุทธ์ยิ่งใหญ่เป็นคู่แข่งมหาอำนาจกับจักรวรรดินิยมอเมริกาแล้วทำไมต้องล่มสลายประยุทธ์เข้าใจไหมอ่ะเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบคณิตศาสตร์อย่างที่ผมบอกตอนที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามอินโดจีนนะโอ้โหกระแสสังคมนิยมมันมาแรงมากจนกระทั่งถูกมองว่าจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกไปเป็นสังคมนิยมยุทธและถามว่าพอมาถึงวันนี้เป็นไงกระแสสังคมนิยมเนี่ยแทบจะถูกกลืนหายไปเลยแม้แต่ประเทศที่ปลดปล่อยแล้วอย่างสหภาพโซเวียตก็กลายเป็นล่มสลายแม้แต่สังคมนิยมจีนวันนี้ก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ยุทธ์กระจายไหมนับประสาอะไรกับเรายังอยู่ในขั้นปฏิวัติสังคมในขั้นต้นแค่นั้นเองไม่ใช่ปฏิวัติสังคมนิยมปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ที่ชาญฉลาดคือต้องรู้จักปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะจะแข็งขืนมันก็ไม่ได้แต่นี่ได้ว่าจะต้องเสียหลักการและจุดยืนนี่ตรงนี้ทีนี้ไอ้ที่เงียบไปเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกคุณยุทธครับก็คือผู้นั้นถูกกดดันมามากมันไม่ใช่ใครซื้อหรอกถ้าเขาซื้อก็ดีดิจะได้ตังค์ใช้มันถูกกดดันมาและเราวิเคราะห์ว่าเป็นขวายน้องสาวคุณยุทธก็ไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยมันเด็กเกรนเพราะฉะนั้นคือหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านรัชกาลเนี่ยและคลิปใต้ดินเนี่ยออกมาเปิดโปงศึกชิงบัลลังก์คุณยุทธครับมันก็ทำให้พวกนี้ต้องออกมากดดันไงถึงขนาดว่าทำหนังสือไปยังประเทศต่างๆที่มีพวก112อยู่และก็เอาเฉพาะ112นะไอ้พวกชุมนุมพวกอาวุธเนี่ยไม่สนใจแล้วนี่ทำให้เรามองว่าเป็นเรื่องของศึกชิงบัลลังก์ไงไอ้พวกคว้างระเบิดไอ้พวกยิงพวกอะไรต่างๆเนี่ยไม่สนใจแล้วอย่างประเทศที่ผมอยู่เนี่ยมันกาหัวเอา5คน112 112ระดับที่มันมองว่าเป็นหัวโจกไงได้ยังไงและถึงขนาดว่าไปข่มขู่ประเทศเขาในลักษณะว่ามีสถานที่อยู่หมดอย่างของผมเนี่ยระบุไว้เลยอยู่หมู่บ้านนั้นตำบลนั้นบ้านเลขที่เท่านั้นเมืองนั้นนี่ชัดเลยก็เพื่อที่จะหักล้างการอ้างของเจ้าของประเทศที่บอกว่าไม่มีตัวอยู่อย่างกบ้านี่ไม่มีสุรชัยแท้ด่านไม่มีอยู่ในประเทศนี้
มันบอกไม่มีอะไรเนี่ยมีรูปถ่ายนั่นอยู่บ้านเลขที่ตอนนั้นหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นไปยังไงเพราะฉะนั้นเป็นจะขอเอาเจ้าหน้าที่ระดับนายพลมาตรวจเพื่อจับเท็จเจ้าของประเทศเขาไงคือผู้ใดวางอำนาจบาดใหญ่จะไปตรวจค้นประเทศเขาทีนี้ประเทศที่เรามาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ต้องการที่จะประจันหน้านะโอ้ใครโทรศัพท์มาอีกเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวไปเป็นคุณยุทธครับได้ครับอาจารย์ครับก็นี่แหละฮะก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะครับก็ผมก็จะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คิดว่าจะชี้แจงก็กลายเดี๋ยวก็จะชี้แจงไปนะครับกลับกลายเป็นผมว่ามาแก้ความต่างให้ก็เลยวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อาจารย์สุชัยได้เวลานะครับก็มาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังนะฮะผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุชัยหรือว่าอาจารย์ชูพงษ์หรือว่านักต่อสู้อีกหลายๆท่านนะครับที่เคยออกมานะครับเขาก็คงไม่ได้รับสินบาทค่าสินบนหรือว่าเงินจากช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือแล้วนี่ถ้ามามีข้อตกลงอะไรก็คงไม่ใช่แน่นะครับวันนี้อาจารย์สุชัยก็คงมาชี้แจงเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์สุชัยชี้แจงต่อดีกว่าครับเชิญนะครับอาจารย์ครับครับดังนั้นเจ้าของประเทศเขาก็มาปรึกษาหารือว่าต้องกลับทางยุทธวิธีเขาไม่บอกให้เราหยุดละเขาต้องการสนับสนุนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศไทยเขาต้องการให้การปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยยังคงอยู่ไม่ขาดตอนเขาพูดอย่างนี้เราก็คงเข้าใจแต่หมายถึงว่าต้องกลับทางยุทธวิธีก็คือให้ทุกคนที่เป็นเป้าหมายเนี่ยออกจากที่เดิมคุณยุทธออกจากที่เดิมไปอยู่เผื่อว่ามันบ้าเลือดมันส่งคนมาแล้วก็มาพวกนั้นมาจับเท็จเจ้าของประเทศเขาอะแล้วมันจะต่อล้อต่อเถียงกันเปล่าๆใช่มั้ยแล้วมันจะส่งระดับนายพลนะเห็นว่า5คนเพราะว่าจะไปดูทุกที่อย่างของผมเนี่ยมันก็กะไปดูที่บ้านแต่ผมมองว่ามันไม่ทำหรอกแต่เขาเรียกแสดงความเป็นอันธพาลข่มขู่เขาแล้วเขาเป็นประเทศที่เล็กเขาไม่อยากจะทะเลาะด้วยเขาก็บอกเราปรับทางยุทธวิธีหยุดคิดสักระยะหนึ่งเพราะไอ้ช่วงหัวเลี้ยวต่อที่พ่อตายเนี่ยมึงโหมโคตรชนะอย่างหนักเพื่อต้องการกลบเกลื่อนบางเรื่องดังนั้นการที่คลิปใต้ดินเนี่ยก็ออกมาโจมตีมันสวนทางกับการโคตรชนะของเขาไงเขาบอกว่าพ่อนี่ดีเลิศหาไม่ได้แล้วในโลกนี้แต่ไอ้พวกเราคิดใต้ดินบอกว่าเลวสุดๆอย่างเนี้ยก็ยังไม่ขยุดครับนี่ดังนั้นเขาก็บอกก็เท่ากับเกรงใจจะปล่อยให้พวกเราทำคิดใต้ดินแล้วมาด่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหมันใกล้ๆว่าเขาก็อึดอัดเนี่ยดังนั้นเราก็เกรงใจ เกรงใจเจ้าของบ้านเราก็ต้องปรับย้ายกันเนี่ยขยุดครับก็เลยผมเนี่ยก็แล้วก็ดูระยะเวลาเนี่ยอย่างตอนนั้นก็หยุดอย่างไอ้ทำคลิปนี่ก็คิดว่าดูสักระยะหนึ่งเพราะเขาบอกว่าให้หยุดดูสถานการณ์สัก 2-3 เดือนซึ่งเราเองเนี่ยก็เราพิจารณาแล้วว่าสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนรัชกาลเราก็ต้องดูท่าทีก่อนยุดครับผมเพราะไอ้ที่ใครบอกว่าอ่อนไปอะไรไปมันไม่ใช่หรอกมันต้องกลับให้เข้ากับสถานการณ์วันนี้เนี่ยท่าทีของเราเนี่ยต่อรัชกาลใหม่คุณยุทธผมเสนอนะผมมิบังอาจแนะนำสั่งสอนพวกเราแต่ผมเสนอแนวคิดผมนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาลและรัชกาลใหม่เขาเคยพูดว่าเขาไม่เหมือนพ่อของเขาคุณยุทธครับดังนั้นเราก็เห็นว่าไอ้สายสัมพันธ์ของรัชกาลใหม่กับฝั่งเราเนี่ยมันดีกว่าคู่พ่อยุทธเข้าใจไหมครับผมดังนั้นเราต้องดูท่าทีเขาก่อนเราควรจะกำหนดท่าทีของเราเนี่ยผมแลกเปลี่ยนแอนตี้บอกว่าเราจะใช้ท่าทีไม่ติและไม่ชมยุทธใช้คำว่าไม่ติและไม่ชมดูสถานการณ์การปฏิบัติของเขาสักระยะไม่ติก็คือไม่ใช่ว่าพอเขาขึ้นมาเป็นรัชกาลใหม่ก็ลงมือด่าเลยนี่คือติอาจารย์ประยุทธ์ครับผม
หรือไม่งั้นก็เชียร์สุดๆเลยเราไม่ด่าและเราก็ไม่เชียร์เราให้ท่านเนี่ยนะเป็นกษัตริย์และดูว่าทิศทางของท่านเนี่ยจะไปอย่างไรแต่ผมดูแล้วนะดูแล้วว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้เนี่ยนะเขามีทีมงานที่ชาญฉลาดคุณยุทธค่อนข้างจะประนีประนอมคุณยุทธเห็นไหมเมื่อวานน่ะแต่งตั้งประธานองคมนตรีก็คือคนเดิมพลเอกเปรมเห็นไหมครับคุณยุทธพลเอกเปรมเนี่ยพ้นจากความเป็นองคมนตรีไปแล้วเพราะไปดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยการตั้งองคมนตรีเนี่ยเขาก็จะตั้งคนใหม่ก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งคนเดิมแต่ทำไมจะต้องตั้งพลเอกเปรมทั้งๆที่เรารู้ว่าพลเอกเปรมเนี่ยมีอะไรอยู่นั่นแสดงถึงว่ามีการประนีประนอมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยบางคนก็อาจจะบ่นนะเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยพระบรมก็ขึ้นแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ชิงบัลลังก์นะพวกสวยใจมโนคิดเอาเองเห็นไหมนี่อันนี้ดังนั้นวันนี้เราต้องพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามโนเราคิดเอาเองไหมไม่มีสิทธิ์จะมาลังจริงไหมคุณยุทธครับผมแสดงว่าเราโมเมเอาไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะไอเรื่องสิทธิ์จริงมาลังมันไม่ใช่เรื่องสมมุติมันมีจริงปรากฏการณ์ก็เห็นแต่ที่มันออกมาในรูปนี้ซึ่งเราก็วิเคราะห์ไว้แล้วไงคุณยุทธว่าสี่ทางในเรื่องเปลี่ยนผ่านรัชกาลมันจะออกมาในสี่ทางคุณยุทธจำได้นะครับหนึ่งชิงบัลลังก์ไม่สำเร็จรัชทายาทขึ้นเป็น นี่ก็แสดงว่าชิงบัลลังก์ไม่สำเร็จไงคุณยุทธตามที่ผมรู้ลึกๆเนี่ยที่ว่าชิงไม่สำเร็จก็เพราะอะไรเพราะแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเพราะการชิงบัลลังก์จากรัฐายาเนี่ยมันไม่สามารถชิงได้ด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญคุณยุทธต้องชิงด้วยการยึดอำนาจคือพวกยึดอำนาจแล้วล้มรัฐายาเนี่ย นะทีนี้การล้มรัฐายาเนี่ยการยึดอำนาจเนี่ยมันผิดกฎหมายดังนั้นแม่ทัพนายกองทั้งหลายเขาไม่เอาด้วยเพราะเขาบอกถ้าสมมติได้ชิงบัลลังก์สำเร็จอ้าวคนอื่นขึ้นเขาก็ยังเป็นแม่ทัพนายกองเหมือนเดิมอ่ะคุณยุทธมันไม่อะไรที่จะดีขึ้นแต่ถ้าแพ้ล่ะหัวขาดกันทั้งฝูงกรณีตุรกีเป็นตัวอย่างคุณยุทธเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรณีตุรกีเนี่ยทำให้พวกที่คิดจะก่อรัฐประหารในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องมีความลังเลไงตัวอย่างเห็นไหมเออพอแพ้เนี่ยมันโดนหมดไปถึงผู้พิพากษาโดนหมดไปถึงหมอโอ้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยแม่ทัพนายกองในเมืองไทยก็บอกว่าไอ้ยึดอำนาจคนที่เป็นแม่ทัพมันก็ยังเป็นแม่ทัพอยู่นั่นแหละอย่างนี้ก็ขึ้น5เสือใช่ไหมใช่แต่ถ้าแพ้ล่ะตายพวกฝูงไงคุณยุทธดังนั้นการชิงบัลลังก์จึงไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเนี่ยเราบอกทางที่2ก็คือชิงสำเร็จทางที่3คือประนีประนอมทางที่4รบกันในที่สุดมันออกมาในทางที่1และทางที่3คุณยุทธเห็นไหมทางที่หนึ่งก็ชิงไม่สำเร็จรัฐายาขึ้นและก็ประนีประนอมกันเราจะเห็นได้ชัดว่าบทบาทของน้องสาววันนี้ก็มีบทบาทที่ไม่เลยลดลงไปเลยแสดงว่ามีการพูดคุยกันและมีการแต่งตั้งประธานองคมนตรีคือพลเอกเปรมกลับเข้าไปตามเดิมนี่เห็นชัดว่ามีการประนีประนอมกันแสดงว่าทีมงานของรัฐายาเนี่ยก็มีความชาญฉลาดมากนะดังนั้นเราก็มองว่าเมื่อกษัตริย์รัชกาลใหม่ก้าวขึ้นมาเนี่ยนะเมื่อก้าวขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราเนี่ยยังจะยืนยันในสิ่งที่เราเคยเสนอหรือเปล่าคุณยุทธ1ทฤษฎีคงเดิมไหม2แนวทางคงเดิมไหมสามยุทธศาสตร์คงเดิมไหมสี่คำขวัญสี่ชัดเจนคงเดิมไหมนี่อาจจะมีผู้ตั้งคำถามเนี่ยดังนั้นการที่ว่าตอนนี้หยุดคลิปไป
นะไอเหตุผลเรื่องปรับทางยุทธวิธีก็เรื่องหนึ่งไอท่านผู้ความก็อาจจะมองไปอย่างที่คุณยุทธคุณยุทธกล่าวนั่นแหละครับผมถูกซื้อไปแล้วหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนั้นดังนั้นก็ถือโอกาสนี้ก็คืออธิบายที่อยู่คลิปน่ะมันเกิดจากพูดง่ายปรับทางยุทธวิธีอธิบายไปแล้วคุณยุทธทีนี้ปัญหาว่าจะออกคลิปใหม่เราก็ต้องดูว่าเมื่อออกคลิปใหม่เราจะนำเสนอเรื่องอะไรวิพากษ์วิจารณ์ระบบกษัตริย์วันนี้กษัตริย์เปลี่ยนตัวคุณยุทธใช่เราจะเล่นบทเดิมไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใช่เราจะเอาไอ้บทบาทของพ่อเนี่ยมาโจมตีไม่ได้เราต้องดูก่อนว่ากษัตริย์องค์ใหม่เขายังเดินใช้ระบบกษัตริย์เหมือนพ่อหรือไม่ประยุทธ์นี่ดูก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าผมมองแล้วนะในทีมงานของกษัตริย์องค์ใหม่เขาต้องหาทางแก้ปัญหาประยุทธ์เขาคงไม่ดื้อรั้นเหมือนพ่อใช่ไหมและเขาก็คงจะไม่แก้แค้นเอาคืนถ้าเอาคืนก็วันนี้เขาก็ต้องหันไปเล่นกับพวกสลิมไอ้พวกสลิมออกมาแล้วคุณยุทธเห็นใช่ไหม พวกสลิมเงียบหมดพวกไปปัดเงียบหมดอึ้งจิ้มจีกันหมดเห็นไหมแล้ววันนั้นโผล่มาคนมาถือป้ายไม่เอาเสียเห็นไหมที่สะพานชมัยมารุเชษโดนจับไปแล้วเห็นไหมนั่นคือพวกสลิม เพราะพ่อเขาเนี่ยถือข้ามพวกสลิมมาเล่นงานไข่เราแต่ถ้าผู้ลูกขึ้นมาเป็นกษัตริย์มาข้าวฝ่ายเราไปเล่นงานฝ่ายนู้นนี่มันก็กลับไปกลับมาสถานการณ์มันก็ยังมีความขัดแย้งเหมือนเดิมเนี่ยยุทธเพราะฉะนั้นเราต้องดูท่าทีเขาก่อนเราเองก็ไม่ต้องการให้กษัตริย์องค์ใหม่มาข้าวฝ่ายเราและไปเล่นงานฝ่ายโน้นยุทธครับนี่คือความคิดของพวกเรานะคุณยุทธคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยผมเสนอว่าเราก็อย่าได้มีความคิดว่าตอนนี้กษัตริย์องค์ใหม่เป็นฝ่ายเราเพราะยังต้องเล่นงานฝ่ายโน้นถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกคุณยุทธอย่าใช้ความคิดแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาคุณยุทธครับใช่ไหมและก็อย่าใช้วิธีติดเรือทั้งโกลมพ่อมันเป็นอย่างนั้นลูกมันก็คงเหมือนนั้นนะงั้นด่าตั้งแต่ขึ้นต้นเลยมันก็ผิดนะคุณยุทธครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับท่านผู้รับประชาธิปไตยคือเราก็ไม่ได้ติอะไรเราก็ให้โอกาสนะแต่ว่าบุคลากรอย่างที่เขาเต้าขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างของเดิมหมดนะฮะแล้วจะให้เขาเปลี่ยนในทางที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับผมยังมองไม่ออกเหมือนกันนะและอีกอย่างนะอาจารย์นะลมตะวันตกเนี่ยมาจากข้างนอกเนี่ยคือยังไงมาจากยุโรปเนี่ยตะวันตกเนี่ยมันพัดแรงมาเรื่อยๆนะผมอ่านข่าวกับของพวกเขาเนี่ยมันไม่มีบวกเลยนะครับอาจารย์นะแต่ไอ้บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เล็ดรอดหรือมันโดนปิดอะไรเนี่ยแต่ข่าวของเขาเนี่ยนะจากตะวันตกเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายนะมีอะไรเขาก็พูดมีอะไรเขาก็ทำนะเขาไม่ได้เกรงใจอะไรมากมายเขาเอาของจริงมาพูดหลักฐานมีอะไรไปทำอะไรทิ้งไว้ที่ไหนมันก็มาเรื่อยๆมาเป็นลูกขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์อันนี้มันน่าสังเกตเหมือนกันนะครับว่าลมตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เบาๆเหมือนกันนะมันมีอิทธิพลไหมอาจารย์ลมตะวันตกเนี่ยอาจารย์ลองช่วยวิเคราะห์หน่อยนึงก็อย่างที่พูดแล้วไงผู้รักยาไตในศึกชิงบัลลังก์เนี่ยมันออกไปในทางที่หนึ่งกับที่สามไงที่หนึ่งก็คือผู้นั้นควายที่จะชิงบัลลังก์เนี่ยชิงบัลลังก์ไม่สำเร็จและก็ใช้วิธีการประนีประนอมไงทางที่สามไงดังนั้นที่ผู้รักปริยาไตบอกเอ๊ะก็คนเก่าเนี่ยนี่คือความชาญฉลาดนะไม่ใช่พอขึ้นมาลบของเก่าหมดเอาของใหม่หมดดังนั้นมันภาพมันก็ชัดไงว่ามันขัดแย้งแตกหักกันใช่ไหมกลายเป็นทีใครทีมันซึ่งการที่เขาไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดทีนี้การตั้งพลเอกเปรมกลับมาเนี่ยพลเอกเปรมจะมีบทบาทเหมือนเดิมคืออยู่ฝั่งที่จะอยู่ฝั่งน้องสาวเพื่อลบเนี่ยมันไม่ใช่หรอกผมว่าจะต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวและดีไม่ดีเขาตั้งมาเนี่ยเพื่อไม่ต้องการที่จะหักหน้าและโดยมารยาทแล้วเนี่ยองค์คมนตรีทั้งคณะเนี่ยเมื่อเปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยต้องออกใช่ไหมอาจจะตั้งแล้วในที่สุดพลเอกเปรมก็อาจจะนำคณะองค์คมนตรีนะในการที่จะลาออกทั้งคณะเพื่อให้กษัตริย์องค์ใหม่ตั้งองค์คมนตรีชุดใหม่
ซึ่งตามข่าววันก่อนที่เราได้ทราบเนี่ยเตรียมคนไว้แล้วองคมนตรีนะเขาเตรียมคนไว้แล้วและก็ข่าวนี้เป็นข่าวเดียวกับที่บอกว่าวันที่1ธันวารัฐบาลประยุทธ์จะสถาปนารัชทายาทซึ่งตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจไงว่ามันเป็นการประชุมภายในของกองเลขาสมเด็จพระบรมเนี่ยที่ประชุมกันเห็นไหมและเราบอกยังไม่แน่ใจแต่สุดท้ายมันก็ออกมา1ธันวาจริงๆแสดงว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างทีมงานของสมเด็จพระบรมกับรัฐบาลประยุทธ์เพราะฉะนั้นไอ้การขึ้นครองราชที่ช้าไปเดือนกว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแปลกกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยก็มิได้หมายความว่าเมื่อองค์เก่าเนี่ยสิ้นสุดแล้วองค์ใหม่จะขึ้นทันทีไม่ใช่นะที่แรกผมก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะเราไปดูตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ความจริงแล้วยังรัชกาลที่8เนี่ยไม่ได้ขึ้นทันทีที่รัชกาลที่7สละราชนะต้องใช้เวลานะแต่เขานับวันขึ้นครองราชคือวันที่สิ้นสุดกษัตริย์องค์เก่าไงใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันวันสถาปนาก็คือวันที่1ธันวาแต่ให้นับนะปีใหม่ของรัชกาลเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาใช่ไหม13ตุลาถือว่าเริ่มต้นรัชกาลใหม่ไม่ได้เริ่มต้นธันวานะแต่ธันวาเนี่ยหมายว่าประกาศอัญเชิญสถาปนาแต่ให้นัดย้อนไปว่าขึ้นครองราช13ตุลาเห็นไหมนี่นี่แต่ที่ผมแปลกใจนะผู้รักประชาธิปไตยว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยทำไมชอบเลือกเอาวันที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคุณยุทธจำได้ไหมอ่ะ1ธันวาวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะหรือว่าวันอันเป็นมงคลมันตรงกันเป็นเหตุบังเอิญหรือมีเจตนาอะไรหรือเปล่า1ธันวาเนี่ยเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย1ธันวา2485คุณยุทธน่าจะมีเลขสนัยนะอาจารย์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์เองได้นำการปฏิวัติประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดหมดบทบาทไปจะเรียกว่าวันที่1ธันวาเป็นวันมงคลถ้าวันมงคลพรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องชนะสิเข้าใจไหมแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เลือกเอาวันที่1ธันวาเป็นวันประกาศก่อตั้งพรรควันมงคลแล้วก็แพ้แล้วทำไมรัฐบาลนี้จึงไปเลือกเอา1ธันวาก็เหมือนเจ็ดสิงหาไงประยุทธ์เจ็ดสิงหาเห็นไหมฮะวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยเลือกเอาวันลงประชามติน่าจะมาจากทางนี้ทางท่านผู้รักประชาธิปไตยมากกว่าไม่ใช่ของผมเองแล้วลูกน้องมันเลื่อยไม้เสียงกวนหรือเปล่าไม่ฮะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรตรงนี้เราก็ข้ามไปนะว่า1ธันวา7สิงหาเนี่ย7สิงหาเขาประสบความสำเร็จนะ7สิงหาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแต่1ธันวาจะสำเร็จหรือไม่ก็อีกเรื่องเดิมนะทีนี้ประเด็นเนี่ยนะที่คุยค้างไว้ตะกี้นี่ก็คือเนี่ยการนำเสนอในเรื่องทฤษฎีนั้นมันต้องเกิดจากสภาพความเป็นจริงทางสังคมคุณยุทธวันนี้ถามว่าสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมเปลี่ยนกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของประเทศคุณยุทธระบอบกษัตริย์ยังคงเดิมไม่ได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์เพียงแต่เปลี่ยนตัวกษัตริย์กษัตริย์องค์เก่าอาจจะใช้ระบอบกษัตริย์อย่างเข้มข้นกษัตริย์องค์ใหม่อาจจะลดบทบาทในการที่จะไม่ใช้ระบอบกษัตริย์แบบองค์เก่าก็ได้ไอ้นี่เราต้องตั้งสมมุติฐานเอาไว้คุณดูนี่อาจารย์ทำดูว่ากษัตริย์องค์ใหม่ยังมีแนวทางเหมือนกษัตริย์องค์เก่าไหมยังมีโครงการพระราชดำริไหมยังมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไหมยังอะไรแบบนี้แหละเห็นไหมอ่ะอาจารย์ครับดูท่าทีนะผมว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ย
ไม่น่าจะยึดแนวแบบของกษัตริย์ผู้พ่อใช่ไหมเพราะอย่างน้อยก็เป็นคนสมัยใหม่คุณยุทธครับคงไม่คิดจะกลับไปใช้เปลี่ยนหรอกเพราะท่านขับเครื่องบินเร็วกว่าเสียงใช่ไหมและก็คงจะไม่แนะนำให้ประชาชนเศรษฐกิจพอเพียงหรอกเพราะท่านเองก็พูดง่ายอ่ะใช้ใจมีความสุขอย่างฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือยยุคนี้ดังนั้นเราต้องดูท่านไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าหากว่าท่านยังยืนการเหมือนเดิมเหมือนกับพ่อของท่านแน่นอนที่สุดนะมันก็ยังจะต้องเดินไปตามทฤษฎีและยุทธศาสตร์เดิมวันนี้ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศทฤษฎีปฏิวัติไตรทุนนิยมเสรีพลังดันคือประชาชนผู้รักประชาไตยตาสว่างและทุนโลกาภิวัตน์ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็คือยังเป็นระบอบกษัตริย์แต่ถ้าหากว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยถึงแม้จะไม่ประกาศยกเลิกระบอบกษัตริย์คุณยุทธครับแต่ค่อยๆลดบทบาทลงไงคุณยุทธผมมองอย่างนี้นะเราก็หวังกันอย่างนั้นนะก็ถ้าโดยรูปการแล้วผมว่าต้องทำอย่างนี้เพราะกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวโครงการพระราชดำริเลยนะคุณยุทธแสดงว่าไม่ชอบที่จะยุ่งเรื่องนี้และไม่เคยเอ่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคุณยุทธครับอ่ะคือถ้าหากว่าเอาตามรอยพ่อเนี่ยมันก็ต้องพูดสิโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการเนี่ยคงรับไปดำเนินการเทนพ่อบ้างนี่ไม่มีสักโครงการเดียวคุณยุทธก็จะได้ไม่รู้ผมข่าวหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยเห็นนะก็เราก็ไม่เคยได้ยินโครงการชนประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนอะไรผมไม่เห็นนะมันไม่ใช่หน้าที่ใครอะไรก็ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ท่านก็อยู่เยอรมันครับส่วนใหญ่ก็อยู่นอกประเทศอาจารย์ครับเชิญนะครับเมื่อกี้ท่านผู้รักประชาธิปไตยจะถามอาจารย์นะเชิญเชิญนะครับคือไอ้ที่ไปอยู่เยอรมันนี่นะข่าวจากเยอรมันมันมาเป็นลอกๆกระลอกละลอกละลอกเยอะแยะเลยนะอันนี้เราไม่ต้องพูดยังไม่พูดนะครับตอนนี้ปัญหาอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปหรืออะไรไปเนี่ยนะปัญหาเนื้อหาหรือว่าหัวใจมันจริงๆเนี่ยนะครับคือเขาจะให้ประชาธิปไตยหรือเปล่าจะเต็มใบเหมือนในยุคประเทศเท่านั้นน่ะหัวใจมีตรงนี้อาจารย์ว่าคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะครับคือจะทำอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องจับตามองไงคือสิ่งที่เราจะต้องจับตามองว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะมีแนวอย่างไรไงยังมีแนวในการที่จะรวบอำนาจของระบอบกษัตริย์แบบพ่อไหมหรือจะค่อยๆอย่างที่ผมมองว่าถ้าเขาฉลาดนะผมใช้คำว่าฉลาดนะคือเขาจะประกาศยกเลิกระบอบกษัตริย์เนี่ยมันแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันก็คงจะเร็วไปแต่เขาค่อยๆลดบทบาทไงถ้าเขาค่อยๆลดบทบาทเราก็จะเห็นว่าเขามีแนวในการที่จะค่อยๆนะค่อยๆเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนลดอำนาจของกษัตริย์เพิ่มอำนาจของประชาชนเราดูว่าเขาทำหรือไม่ใช้เวลาสัก1ปีก็ดูออกนี่แหละรัฐธรรมนูญใหม่นี่แหละถามว่าเขาสนับสนุนให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ไหมแล้วเขาเนี่ยนะจะไม่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมือง1พรรคการเมืองใดไหมเขาจะไม่ทำให้ความยุติธรรม2มาตรฐานหรือเปล่าตรงนี้และเขาหาทางจะคลี่คลายความขัดแย้งของคนในชาติอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะจับตามองคุณยุทธใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ถึงกับว่าจะมองว่าเขาจะประกาศยกเลิกระบอบกษัตริย์และคืนประชาไตยประชาชนอย่างทันทีซึ่งการทำรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยมันก็วุ่นวายอีกแต่คุณยุทธแต่มันค่อยๆเหมือนกับการเทน้ำจากถังหนึ่งไปสู่ถังหนึ่งมันจะค่อยๆรินไม่ใช่เทแบบคว่ำถังถ้าอย่างนั้นมันก็หกเลอะเทอะเปื้อนเปียกไปหมดไอ้นี่นะซึ่งเราดูสักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวของกษัตริย์องค์ใหม่เขาจะเดินไปทางไหนแต่เราเองเนี่ยทฤษฎีของเรา
ก็ยังคงเดิมประยุทธ์แนวทางก็ยังคงเดิมแนวทางก็คือแนวทางนอกสภายังเป็นแนวทางหลักยุทธศาสตร์มันก็ยังคงเดิมสะสมกำลังรอคอยกัดลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมนั่นคือยุทธศาสตร์ใหญ่ไงส่วนยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ต้องดูความกษัตริย์องค์ใหม่ว่าเขามีท่าทีต่อเราต่อประชาชนและต่อประเทศอย่างไรอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับคือที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะผมก็อยากจะสังเกตเหมือนกันอย่างเช่นรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะเขายังไม่มีใครเซ็นใช่ไหมฮะตามหลักเขาต้องเป็นคนเซ็นใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่เขาเซ็นแน่เขาเซ็นหรือยังครับหรือยังไม่ได้เซ็นก็ยังไงเวลามันยังมีเวลาจากที่ยื่นไปเนี่ยมันสามเดือนคือจริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยสำเร็จราชการก็เซ็นได้แต่เขาไม่ทำเนี่ยคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเกิดข้อกังขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้สำเร็จราชการเนี่ยคือพระท่านพลเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้สำเร็จก็เท่ากับสำเร็จแต่ในนามเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยระยะเวลาเดือนกว่าใช่ไหมคือก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมเขาต้องประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันนี้ก่อนใช่ไหมฮะเขาไม่ใช้รัฐธรรมนูญแล้วจะเลือกตั้งได้เหรอการรัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนนี้มันก็คงเสร็จก็คือกฎหมายลูกกฎหมายพรรคการเมืองต่างๆมันยังไม่เสร็จเนี่ยคุณรักเรียกใจแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้นำขึ้นทูล9แล้วนะทูล9แต่ยังไม่ได้มีการลงพระประมาภิไธยเพราะกษัตริย์องค์เก่าสวรรคตและก็ผู้สำเร็จราชการเนี่ยนะไม่ได้เซ็นเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศรัฐบาลประยุทธ์ก็ประกาศแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะได้นำขึ้นทูล9และกษัตริย์องค์ใหม่จะเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยก็แสดงว่าอยู่ในขั้นตอนน่าจะสักเดือนหรือ2เดือนนี่แหละก็คงจะลงมาลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ส่วนไอ้กฎหมายลูกก็จะตามมาทีหลังใช่ไหมแล้วการเลือกตั้งนี่ก็ตามรถแมพก็คือปลายปีหน้าก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเขาปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นและถ้าเป็นไปได้ก็มีข่าวแพร่ๆบอกมาว่าแนวคิดของกษัตริย์องค์ใหม่อยากให้มีการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายยุทธเห็นไหมนี่มีข่าวนะมีข่าวแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนแต่ถ้าให้ผมมองโดยรูปการแล้วผมว่ากษัตริย์องค์ใหม่เมื่อประกาศฉลองเขาเรียกฉลองหรือวันอะไรเขาเรียกชันมงคลเนี่ยฉลองการขึ้นครองราชคือวันสถาปนา1ธันวาคมนำวันนับรัชกาลใหม่ก็13ตุลาและก็อาจจะมีการและก็จะมีการไม่ใช่อาจเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชก็เหมือนร.9ร.9ก็หมายความว่าสถาปนาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนกษัตริย์ร.8สวรรคตวันที่9กษัตริย์ร.9ได้รับการสถาปนาแต่ไปฉลองเอาเดือนพฤษภาอีกปีหนึ่งก็คือวันที่เท่าไหร่1เอ้ยไม่ใช่4พฤษภาใช่มั้ยวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาเนี่ยน่าจะวันที่5วันที่5ป่ะวันที่5พฤษภาคม5พฤษภาคม5พฤษภาคมวันฉัตรมงคลพระอาจารย์องค์ใหม่นี้เนี่ยก็ดูว่าจะฉลองการขึ้นครองราชก็คือฉัตรมงคลวันไหนถ้าผมมองว่าบางทีอาจจะใช้ถ้าเป็นปีหน้านี่ก็ใช้วันที่5พฤษภาคมให้ตรงกับวันฉัตรมงคลของพ่อเขามันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนวันฉัตรมงคลเนี่ยเพราะว่าฉัตรมงคลองค์เก่าเนี่ย5พฤษภาคมแต่ฉัตรมงคลองค์ใหม่ไม่รู้วันไหนสิแต่ถ้าพฤษภาก็คือวันเต็มหรือเขาอาจจะจัดพิธีศพก่อนแต่ถ้าพิธีศพเนี่ยผมถือว่ามันยืดไปเพราะพิธีศพเนี่ยก็ต้องอีก1ปีก็คือโน่นตุลาปี60ซึ่งสถานการณ์ที่กษัตริย์องค์ใหม่จะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาของประเทศเนี่ยมันไม่สามารถยืดเวลาไปได้ถึงขนาดนั้นโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเข้าใจมั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาหวั่นว่าจะมีการเลือกตั้งยืดออกไปนี่
แต่รัฐบาลประยุทธ์ก็ยืนยันแล้วว่าไม่เลื่อนเขาบอกว่าอ่ะเพื่อรอให้มีพิธีพิธีศพของกษัตริย์ก่อนซึ่งพิธีศพมันก็ตรงโน้นตุลาปีหน้าเห็นไหมซึ่งมันยืดไปสถานการณ์มันไม่รอขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมคาดนะอาจจะคาดผิดก็ได้ถูกก็ได้ผมคาดว่าอาจจะวันที่5พฤษภาเป็นวันเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม่ให้ตรงกับวันสัตว์มงคลของกษัตริย์ผู้พ่อและมันมีอีกหลายวันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคุณยุทธวันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยต่อไป5ธันวาก็ไม่ได้แล้วนะคุณยุทธไอ้นั้นมันกษัตริย์องค์เก่าดิกษัตริย์องค์ใหม่มี28กรกฎาคมไงฮะเพราะฉะนั้นวันเฉลิมพระชนพรรษาของกษัตริย์องค์ใหม่ก็ต้องใช้28กรกฎาคมวันพ่อก็ต้องเป็น28กรกฎาคมคุณยุทธเพราะพ่อเก่าตายไปแล้วมีพ่อใหม่ไงวันเฉลิมพระชนพรรษาวันพ่อและวันชาติล่ะคุณยุทธนี่ก็คงจะเป็นวันที่28กรกฎาคมวันชาติแล้ววันที่5ธันวาเนี่ยเราเอาเป็นวันชาติวันชาติคือวันเกิดของกษัตริย์กษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์และพอกษัตริย์ตายไปแล้วแล้วชาติจะตายตามไปด้วยหรือเปล่าวันชาติจะเอาวันที่5เหมือนเดิมไหมอ่ะเออเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลประยุทธ์ต้องคิดแล้วนะเพราะไอ้จอมพลสฤษดิ์เนี่ยวางกับดักเอาไว้เนี่ยเปลี่ยนวันชาติจาก24มิถุนายนเพราะแสลงใจของกษัตริย์เนี่ย24มิถุนายนเป็นวันล้มระบบกษัตริย์แบบเก่าเปลี่ยนเป็น5ธันวาชาติคือกษัตริย์กษัตริย์คือชาติแต่พอกษัตริย์ตายไปแล้วแล้วทำไงอ่ะวันชาติแล้วกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาวันชาติก็ต้องเปลี่ยนวันเกิดกษัตริย์องค์ใหม่ดิแล้วต่อไปถ้าเปลี่ยนกษัตริย์อีกวันชาติก็ต้องเปลี่ยนอีกดิคุณยุทธเป็นประเทศเดียวในโลกที่บ้าที่สุดเอาวันชาติไปขึ้นกับวันเกิดกษัตริย์ครับเชิญครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับครับก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะว่าถ้าเขานิรโทษกรรมเนี่ยมันรวมถึง112ด้วยหรือเปล่าครับก็ต้องหมดเพราะถ้านิรโทษกรรมเนี่ยจะขยับไว้ไม่ได้ต้องหมดถ้าขยับไว้นี่แสดงว่าชัดเจนนะก็ถามว่าขยับไปไหนไว้ล่ะขยับ112เนี่ยกษัตริย์ผู้พ่อเนี่ยจะนิรโทษกรรมต้องไม่เอาฝ่ายเราไงแต่ทีนี้องค์ใหม่จะเอาฝ่ายเราไม่เอาฝ่ายประชาธิปัตย์อย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ประชาธิปัตย์เองมันก็คงไม่ค้านแล้วหรอกเนี่ยโทษคำคุณยุทธ ผมถึงบอกว่าจะต้องทำขบวนการยุติธรรมให้ไม่สองมาตรฐานเข้าใจไหมไม่สองมาตรฐานแล้วก็คือคดีต่างๆเนี่ยก็ว่าไปตามนั้นไอ้คดียึดสนามบินเลยคดีสลายการชุมนุมของอภิสิทธิ์เลยต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและทุกอย่างมันจะคลี่คลายเมื่อทุกฝ่ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายแล้วก็จะมีการเนี่ยโทษกรรมกันทุกฝ่ายมันน่าจะเป็นทางออกของประเทศไอ้ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าผมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านก็อยากกลับบ้านเลยอาจารย์ครับเนี่ยกรรมมีก็ดีอ่ะไม่มีก็ผมก็ไม่ว่าแต่ดมองโดยรูปการว่ากษัตริย์องค์ใหม่น่าจะใช้เรื่องฉลองการขึ้นครองราชย์แล้วก็ให้มีการนะออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมพร้อมกับมีกฤษฎีกาอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติมาไงเรื่องอภัยโทษเนี่ยเป็นประเพณีปฏิบัติมาผมยุทธครับอาจารย์ครับคือนิรโทษกรรมเนี่ยเขาอาจจะนิรโทษกรรมแต่ว่าเราต้องวัดใจอีกอย่างนึงว่าถามกันตรงๆเลยว่าแล้ว112เนี่ยเขาจะกล้ายกเลิกหรือเปล่าฮะอาจารย์ก็คือการนิรโทษกรรมก็คือนิรโทษกรรมแต่จะถึงขั้นยกเลิกหรือไม่เนี่ยการยกเลิกมาตรา112เป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เป็นเรื่องของกษัตริย์คุณยุทธเข้าใจมั้ยเพราะมาตรา112นี่ออกโดยสภานะมันออกเป็นพระราชบัญญัติมันไม่ใช่เป็นพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่เป็นเรื่องกษัตริย์แต่ว่าก
การจะยกเลิกหรือไม่มันก็ต้องเป็นความยินยอมของกษัตริย์นะเข้าใจไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็คือพูดง่ายว่าจะต้องทำให้ปัญหาที่มันค้างคาอยู่เนี่ยมันคลี่คลายไประดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยนับหนึ่งใหม่ถ้ายังจะยืนกรานกฎหมายมาตรา1-2ตามเดิมก็หลังจากมีการเนื้อโทษกรรมชุดเก่าไปหมดถ้ามีผู้กระทำผิดใหม่ก็ว่ากันใหม่ตรงนั้นและจะมีการรณรงค์เพื่อให้มีการแก้ไขหรือไม่ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำถ้าสมมติว่ามีเนื้อโทษกรรมแล้วต่อไปเนี่ยผมกลับไปผมก็อาจจะมีการนำเสนอไงให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เราใช้คำว่าแก้ไขไม่ถึงกับยกเลิกใช่ไหมการแก้ไขก็อาจจะทำให้โทษเบาลงและก็ความผิดก็ไม่กว้างเหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยห่วงใยก็ผิดชมว่าสวยก็ผิดชมว่ารวยมากก็ผิดอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะผมยุบเข้าใจไหมอ่ะเออเข้าใจไหมให้มันข้อพูดแต่เนื้อหาของกฎหมายมันแค่ให้คนที่มีเจตนาที่ต้องการจะโจมตีใส่ร้ายป้ายสีจริงๆถึงจะเอาผิดไม่ใช่เหตุที่เขารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะและมันค่อยๆลดลงไงคือเราต้องใช้การแก้ปัญหาโดยค่อยๆลดอุณหภูมิไม่ใช่ว่าเลิกทีเดียวใช่ไหมเลิกทีเดียวมันก็ไม่ได้มันปรับตัวไม่ทันเหมือนกันคุณยุทธดังนั้นผมคิดว่ากษัตริย์ราชการใหม่นะใครจะมองว่าท่านเป็นคนอย่างไรก็เรื่องหนึ่งแต่ผมเนี่ยเชื่อในทีมที่ปรึกษาของท่านคุณยุทธและผมดูว่าท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะให้เกียรติที่ปรึกษามากในการกำหนดทิศทางแนวทางอะไรต่างๆตรงนี้นะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็ถ้าคาดหวังไม่ถึงกับหวังสุดๆคาดหวังว่าจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาของประเทศได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดคุณยุทธที่ผมพอใจนะก็คือการที่การเปลี่ยนผ่านรัชกาลไม่นำไปสู่ความขัดแย้งจงลุกลามบานปลายเกิดเป็นสงครามกลางเมืองเราอยากคิดว่าเออให้มันเกิดสงครามกลางเมืองและระบอบกษัตริย์ก็จะได้สิ้นสุดลงถ้าระบอบกษัตริย์ต้องสิ้นสุดลงด้วยการแลกกับการเกิดสงครามกลางเมืองแบบซีเรียเนี่ยก็ไม่ต้องการแลกกับคุณยุทธครับเราอดใจให้มันอาศัยวันเวลาค่อยๆเปลี่ยนแปลงดีกว่าที่จะเกิดอย่างรวดเร็วพร้อมกับความพินาศย่อยยับของประเทศอย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยก็คือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองในช่วงนี้มองก็คือพูดง่ายไม่มีในอนาคตไม่รู้นะผู้รับประยัติแต่ตอนนี้เนี่ยที่เราคิดว่ามันจะเกิดก็คือศึกชิงบัลลังก์ระหว่างพี่กับน้องแต่วันนี้เขาประดีประนอมกันได้มันไม่เกิดความรุนแรงเมื่อไม่เกิดความรุนแรงเราก็ยินดีถึงแม้ว่ามันไม่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เรานะสามารถนำไปสู่ชัยชนะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศแต่เมื่อมันไม่เกิดความแรงเราก็ดีใจครับคุณยุทธครับนี่เราก็ดีใจส่วนต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่อไปเพราะเรายังไม่เปลี่ยนหรอกพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องเปลี่ยนเรายังยืนทฤษฎีแนวทางยุทธศาสตร์และคำฝันสี่ชัดเจนเรายังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อสภาพการมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสภาพการหน้าหนาวนี่มันหนาวจัดเราจะใส่เสื้อผ้าบางไม่ได้คุณยุทธครับใช่ไหมหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนจัดเราจะใส่เสื้อผ้าหนาวไม่ได้นี่คือการปรับให้เข้ากับสภาพนี่ยกตัวอย่างเห็นไหมยกตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของประเทศสภาพการสังคมการเมืองเศรษฐกิจของประเทศก็เหมือนกันเมื่อมันเปลี่ยนสภาพเราต้องปรับให้เข้าสภาพการต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือต้องศึกษาสภาพความเป็นจริงและต่อสู้บนสภาพความเป็นจริงครับจุดนี่ผมนำเสนออย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจหรอกว่าในขบวนการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์แล้วไอ้พวกนี้เลิกสู้แล้วมั้งไม่ใช่ไม่มีเสียคนยุคครับครับเรายังสู้เหมือนเดิมและสู้มากกว่าเดิมใช่เพียงแต่วิธีการต่อสู้การปรับแนวทางปรับยุทธศาสตร์ปรับยุทธวิธีอย่างน้อยตอนนี้เราปรับในทางยุทธวิธีและในยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าก็ปรับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อเปลี่ยนรัชกาลวันนี้เราหยุดที่จะไม่ติก็คือไม่ด่าไม่โจมตีไม่ต่อต้านรัชกาลใหม่ในช่วงนี้นะในขณะข้ออีกเรื่องยุทธถูกต้องเราไม่ด่าโจมตีเราไม่ต่อต้านใช่ไหมแต่ในขณะเดียวเราก็ไม่ถึงกับว่าประจบสพชมเชยอย่างสุดๆไม่มีเราดูสถานการณ์ไปสักระยะหนึ่งยุทธก็คือพูดง่ายว่ากษัตริย์องค์ใหม่เหมือนกษัตริย์องค์เก่าเราก็เดินแบบเก่ายุทธใช่ยังครับแต่ถ้าท่านเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านในการเปลี่ยนแปลงนี่คือการต่อสู้ครับก็ทางก็ขอบคุณนะครับคุณทิดแดงนะครับคุณทิดแดงก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับก็พูดง่ายว่าทุกอย่างเข้าหากันทุกฝ่ายเข้าหากันนะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากสวัสดีมายังอาจารย์สุชัยด้วยครับคุณทิดแดงนะครับก็ขอบคุณมากอาจารย์ครับครับผมกรณีถ้าพูดถึงว่ายังไงเนี่ยไอการสังหารพี่น้องประชาชนเมื่อปี53นี่ก็คงจะต้องดำเนินการไปถ้าพูดถึงมีการอภัยโทษกันเกิดขึ้นฉะนั้นผู้ที่สังหารประชาชนในเดือนเมษาพฤษภาคมนี่เขาควรที่จะได้รับอภัยโทษไหมมันไม่ใช่อภัยโทษยุทธเขาเรียกว่านิรโทษอันนิรโทษอภัยโทษเนี่ยมันโทษที่สำเร็จแล้วมีการตัดสินโทษแล้วทีนี้อย่างพฤษภา53เนี่ยขบวนการยุติธรรมยังไม่ได้เริ่มต้นเลยปปช.ไม่ชี้มูลศาลไม่รับฟ้องทีนี้เมื่อกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยถามว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะสั่งศาลจะสั่งปปช.เหมือนกษัตริย์องค์เก่ามั้ยนี่คือสิ่งที่เราจะดูไงถ้าหากว่าการเนี่ยโทษกรรมมันยังไม่ขึ้นเร็วแล้วไอ้ฝ่ายเราที่ไปยื่นต่อปปช.ไปยื่นต่อศาลเนี่ยวันนี้ถ้ามันไม่มีการสั่งลงมาปปช.มันก็ต้องชี้มูลความผิดและดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนมันจะไปจบลงที่เนี่ยโทษกรรมเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูการปฏิบัติของกษัตริย์องค์ใหม่ว่าเขาทำเหมือนพ่อเขาไหมพ่อเขาเนี่ยคือพูดได้เราพูดแบบภาษาชาวบ้านสั่งศาลไอ้พวกเสื้อแดงพวกทักษิณเอาไว้ตายพวกแปรปัดพวกสลิมตรงนี้เอาไว้โลกนี่พูดภาษาแบบนักเลงชาวบ้านนี่คือพ่อเขาแล้วถามว่ากษัตริย์เขาจะทำแบบนั้นไหมเออนี่ใช่ไหมครับถ้าเขาทำแบบนั้นเขาก็เหมือนพ่อเขาเขาก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเราก็ต้องเดินหน้าทั้งทฤษฎีแนวทางยุทธศาสตร์เราก็ต้องเดินหน้าที่จะสู้เขาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะกำหนดการต่อสู้ต้องดูการปฏิบัติของกษัตริย์องค์ใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องที่ผ่านมาเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยเราก็รอดูคุณยุทธดูกันตอนนี้ครับเชิญนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับอาจารย์ครับเมื่อในเมื่อพูดถึงแค่เขาปรับทิศทางว่าโอเคสร้างภาพให้มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมันไม่ไปลดทอนผลประโยชน์ของเขาอย่างมหาศาลหรอกครับจากเขาทำจริงๆเนี่ยผมว่าเขาไม่กล้าผมกล้าทำทงอ่ะก็คือผลประโยชน์ของเขาเนี่ยถ้าเขายังยืนผลประโยชน์ของเขาอย่างไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเขาก็ไม่ตามพ่อเขาสิเข้าใจไหมก็ต้องเป็นศัตรูกับประชาชนก็ในที่สุดเขาก็อยู่ไม่ได้อย่าลืมนะว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยไม่ได้มีบารมีเหมือนกษัตริย์องค์เก่านะคุณยุทธ
ขึ้นมาวันแรกก็มีคนไปชูป้ายแล้วไม่เห็นอ่ะกูรักเสียใจมีสลิมจากไอ้บ้านโป่งไงเห็นไหมไปชูกระดาษแผ่นหนึ่งเลยที่สะพานทำไมมารั้วเชกเนี่ยบอกว่าไม่เอาไอ้เสียเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมแล้วถามมาพ่อเขาว่าตอนขึ้นมามีใครไปค้านไหมอ่ะทั้งนี้พ่อเขาเนี่ยถูกคดีปลงประชนพี่ชายเนี่ยไม่มีใครค้านเห็นไหมนี่แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกสลิมไอ้พวกแปรปัดไอ้พวกเก่าเนี่ยไม่เอากษัตริย์องค์ใหม่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะมันไม่เป็นเอกภาพทางความคิดของคนที่เอาระบอบกษัตริย์คนเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝ่ายเอาระบอบกษัตริย์กับเอาไม่เอาระบอบกษัตริย์ไอ้พวกเราเนี่ยเป็นพวกไม่เอาระบอบกษัตริย์ไม่เอาระบอบนะไม่ใช่ว่าไม่เอากษัตริย์ไม่เอาระบอบกษัตริย์ทีนี้ไอ้พวกเอาระบอบกษัตริย์มันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายคือเอาระบอบกษัตริย์ที่เป็นพี่ชายกับเอาระบอบกษัตริย์ที่เป็นน้องสาวเห็นไหมความขัดแย้งมันเป็นลักษณะสามเศร้าไงแล้ววันนี้เนี่ยไอ้ควายนั้นมันยุบไอ้ควายประชาธิปัตย์จะสังเกตเห็นเงียบเห็นไหมควายพวกสลิมเนี่ยเห็นไหมนอกจากออกมาคนแล้วก็เงียบซุ่มไงซุ่มดูไงซุ่มดูว่ามันจะไปยังไงควายเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาอย่างราบรื่นนะครับเออถ้าหากว่าทำอะไรอย่างไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยแล้วไม่กลัวเหรอว่าไอ้ควายที่ไม่เอาเนี่ยแล้วมาร่วมมือกับควายที่ไม่เอาระบบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นได้นะคุณยุทธครับผมไอ้เราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่เอากษัตริย์ที่ไม่เอากษัตริย์ไม่เอาถ้าระบบกษัตริย์แต่ทีนี้ไอ้พวกสลิมพวกแปรปัดคือไม่เอากษัตริย์ผู้พี่และถ้ากษัตริย์ผู้พี่ทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องขึ้นมาไอ้พวกนั้นก็หันมาจับมือกับเราแล้วไม่ยุ่งเลยประยุทธ์เราเนี่ยพูดเลยเราไม่เอาระบอบกษัตริย์ถ้ากษัตริย์องค์ใหม่ยังยืนการระบอบกษัตริย์และถ้าพวกแปรปัดและพวกสลิมบอกว่าเราร่วมกันล้มกษัตริย์องค์ใหม่เราก็จับมือทันทีดิประยุทธ์เข้าใจไหมมันเป็นยุทธศาสตร์ของเราไงเข้าใจไหมเพราะเราไม่เอาระบอบกษัตริย์นี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในทีมงานของกษัตริย์องค์ใหม่เขาต้องมองเรื่องนี้ออกเขาต้องชาญฉลาดต้องมองออกและชาญฉลาดในการกำหนดทิศทางของกษัตริย์องค์ใหม่อาจารย์อาจารย์ครับครับอยากจะถามอาจารย์อยู่ว่าหลังจากได้เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยนะเขาจะไปเยอรมันไปกลับแบบเมื่อก่อนเนี่ยนะตามอำเภอใจเนี่ยเขาทำได้ไหมครับไม่น่าจะได้เพราะการเดินทางออกนอกประเทศต้องตั้งผู้สำเร็จเนี่ยเพราะงั้นครับสมมติว่าท่านจะเดินทางไปเยอรมันต้องตั้งผู้สำเร็จเข้าใจมั้ยตั้งผู้สำเร็จราชการเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นจะนึกไปจะนึกมาไม่ได้ไม่ว่าเยอรมันหรือประเทศไหนเนี่ยเข้าใจมั้ยเพราะในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรเห็นมั้ยก็ยังไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรหรือจะปฏิบัติพระราชภาระไม่ได้จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จเนี่ยใช่ไหมนี่เพราะไอ้นี่แหละที่ทำให้ท่านเองเนี่ยพูดง่ายว่าผมมองว่าท่านจะต้องพยายามที่จะลดบทบาทของตัวเองลงแล้วคอยดูแล้วกันว่ามองผิดไหมหนึ่งไอ้เรื่องโครงการพระราชดำริผมเชื่อว่าท่านจะถึงไม่เลิกไปเลยก็จะลดเลยจะไม่ไปยุ่งเลยนี่เป็นความชาญฉลาดเลยจะไม่ไปยุ่งแล้วไอ้เรื่องโฆษณาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันท่านก็จะไม่ออกมายุ่งนี้แม้แต่การประทานปริญญาบัตรต่อไปก็จะต้องลดบทบาทของกษัตริย์อาจจะให้มหาวิทยาลัยต่างๆอธิการบดีมอบก็ได้โดยที่กษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่ต้องไปนั่งแจกทีละคนอย่างนี้เข้าใจมั้ยต่อไปผมว่าจะลดเพราะถ้าอย่างนั้นท่านก็เหนื่อยดิใช่มั้ยท่านต้องไปนั่งแจกปริญญาทีตั้ง 3-4-5 ชั่วโมงไหวมั้ยนั้นท่านจะต้องลดบทบาทตรงนี้ลงผมเชื่อว่าต้องทำอย่างนั้นและเมื่อลดบทบาทตรงนี้ลงเนี่ยบทบาทของระบอบกษัตริย์ก็ลดลงก็คือ
จะพยายามที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองนี่ตรงนี้และนี่ก็คือความชาญฉลาดและนี่ก็คือการลดอุณหภูมิของความขัดแย้งระบอบกษัตริย์ไม่ได้ยกเลิกก็จริงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่นำมาใช้หรือใช้น้อยลงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมการบริหารราชการแผ่นดินนะก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลใช่ไหมการศึกษาก็ให้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราก็ดูกันต่อไปผู้รักยาไตแต่ถ้าจะให้ผมมองนะผมมองอย่างนั้นว่าท่านจะค่อยๆลดบทบาทของระบบกษัตริย์ลงครับอาจารย์แล้วอยากจะถามอาจารย์ว่ากรณีนะไอ้หนังสือพิมพ์ต่างประเทศอย่างหลายๆประเทศเขาเล่นกันแรงๆอย่างเงี้ยนะอาจารย์มันมีผลไหมฮะหรือไม่มีผลเลยมากเพราะว่ามันไม่เข้าไปในบ้านเราอ่ะนะมันมีผลไหมเล่นแรงๆนะฮะอาจารย์เล่นแรงไงวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยแรงมากเลยนะอย่างเช่นไอ้เขามีเงินไว้ที่ไหนนะแล้วเขารวยร่ำรวยมาอย่างไรนะคุณไปอยู่ประเทศเยอรมันคุณจะต้องเสียภาษีมรดกเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นเนี่ยนะอาจารย์ได้ข่าวใช่ไหมฮะไม่ทราบตรงนี้ไม่ทราบเขาเล่นแรงมากเลยท่านรวยเนี่ยที่ในระบอบกษัตริย์ในกษัตริย์ผู้พ่อเขาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องปรับอย่างไรไงจริงๆเราจะไปโทษกษัตริย์องค์ใหม่ก็ไม่ได้นะกษัตริย์องค์ใหม่เป็นผู้รับมรดกไม่ใช่เป็นผู้สร้างมรดกทีนี้มันอยู่ที่ว่าท่านจะลดอย่างไรลดความได้เปรียบอาจจะลดความได้เปรียบต่อไปอาจจะลดค่าใช้จ่ายของสำนักพระราชวังแทนที่จะปีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะปีหนึ่ง 20,000 ล้านอย่างเงี้ยอาจจะลดลงอย่างนี้ลดพระราชกิจลงลดอะไรที่ไม่สำคัญลงอย่างน้อยที่สุดก็คือต่อไปเนี่ยไอ้ป้ายโฆษณาต่างๆเห็นไหมผมเชื่อว่าเนี่ยจะลดลงไอ้ป้ายพวกซุ้มพวกใบปลิวที่แขวนตามเสาไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยกษัตริย์องค์ใหม่ไม่น่าจะทำเพราะกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะโฆษณาตัวเองแบบพ่อเนี่ยมันคงไม่ได้เห็นไหมเพราะท่านเองเนี่ยภาพเนี่ยไม่เหมือนบิดาของท่านเนี่ยเข้าใจไหมโฆษณามากก็ติดลบและไม่จำเป็นต้องโฆษณาอาจารย์ครับไอ้เรื่องโฆษณาเนี่ยผมยังติดตามข่าวโทรทัศน์มาตลอดนะยังประชาสัมพันธ์คล้ายๆแบบลักษณะเดิมนะอาจารย์นะอันนี้จะพูดจริงๆนะครับยังลักษณะแบบเดิมเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้กษัตริย์องค์ใหม่อย่างนู้นอย่างนี้ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อะไรเนี่ยยังอย่างเดิมครับนะก็ไอ้เริ่มดีเติมแค่ได้มาก่อนแค่นี้เองนะตอนนี้เนี่ยมันยังไปหนักอยู่กับการในโหมโฆษณางานศพอยู่เข้าใจมั้ยโหมโฆษณางานศพแต่การโปรโมทกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยก็มีแทรกเข้ามาบ้างเรื่องว่าไปเรียนหนังสือที่ไหนอะไรแบบนั้นก็มีแต่ถึงกับโหมโฆษณาอย่างสุดๆนี่ก็ยังไม่มีเราก็ติดตามต่อไปผู้รักยาไตคือมันต้องดูหลังจากกระแสงานศพเริ่มลดนั่นแหละครับก็ท่านผู้ฟังครับอาจารย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ฟังก็ฟังอยู่นะครับก็บอกแหมอาจารย์นี่หวังซะเลิศเลยนี่ก็บอกเมื่อสักครู่นึงนะไม่นานเองนะครับก็มีการจับกุมภัยดาวดินแล้วในข้อหา112ข้อหาอะไรนะข้อหา112อ๋อครับนะก็บอกมาจากข่าว BBC นะครับก็ขอขอบคุณนะที่แจ้งมาครับเราก็ดูต่อไปก็ต้องดูต่อไปใจเย็นๆว่าเป็นความหวังเลื่อนลอยอะไรฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนสภาพการมันเปลี่ยนเราก็ต้องศึกษาสภาพการแค่นั้นเองอาจารย์ออกมาในรูปอย่างนี้นี่หวังอะไรเรื่อยๆครับครับอันนี้อาจารย์หวังมาอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้นี่บางท่านอาจารย์สุชัยนี่
ได้เงินหมาเปล่าเนี่ยไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันน่ะพูดง่ายว่าเนี่ยผมมันก็มีอยู่เยอะแยะแล้วแล้วก็ไม่รู้จะจ่ายอะไรวันนึงก็กินข้าวเช้ากินข้าวเย็นกาแฟแก้วเดียวเนี่ยไอ้ที่มีอยู่แล้วมันก็เยอะกำลังคิดจะแบ่งให้ใครอยู่พอดีเนี่ยน่ะเดี๋ยวพระท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะนั่นจะเอาเรื่องเงินมาพูดก็เหมือนกับที่วันก่อนผมชัดลึกอะครับข่าวสุรชัยมีความขัดแย้งเรื่องเงินทองผมไม่เคยมีความขัดแย้งเรื่องเงินทองใครอยู่เมืองไทยผมยังไม่มีความขัดแย้งเรื่องเงินเรื่องทองกับใครอยู่ในป่าก็ไม่ขัดแย้งเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ในคุกซึ่งก็ถือว่าขัดสมก็ไม่ขัดแย้งเรื่องเงินเรื่องทองเพราะไอ้ความขัดแย้งเรื่องทองผมไม่มีเลยและผมเองก็ไม่ใช่จนยุครับก็บอกแล้วว่าผมจนที่ไหนผมมีเงินกว่าธนาคารเป็นล้านนี่กำลังจะถอนออกมาใช้อยู่แล้วก็ไม่เหมือนทักษิณหรอกเต็มก็ไม่จนมีที่ดินก็7-8แปลงขายที่ดินให้หมดผมก็ได้30-40ล้านคุณยุบจนไหมอ่ะอ้าวก็ท่านที่ติดต่อจะซื้อที่ดินใครมาเนี่ยครับเงินเนี่ยที่รับเยอะคนส่งมาให้ก็เยอะนะครับท่านที่อยากจะติดต่อจะซื้อที่ดินนะอาจารย์สนใจจะขายนะเอาไหมคุณยุบตอนนี้ผมขายได้ละล้านแล้วนะขายได้ละล้านไอ้ที่นั้นจริงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะไอ้ภูทับเบิกโดนไล่เนี่ยที่ดินแบบภูทับเบิกเนี่ยที่ของผมสวยกว่าภูทับเบิกอยู่ใกล้น้ำตกติดบ่อน้ำแร่ร้อนติดลำธารติดล่องแก่งติดน้ำตกกรุงชิงเนี่ยตรงเนี้ยนั่นเพราะงั้นถ้าจะซื้อก็ช่วยซื้อที่ดินนะไม่ต้องเอาตังมาซื้อผมหรอกขาย36ได้36ล้านเนี่ยคุณยุทธโอ้สบายเลยนะนั่นเฉพาะ2แปลงนะแล้วยังมีแปลงอยู่อีกเหรอคุณยุทธไม่ใช่มี2แปลงมันมี7แปลงทั้งหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเลิกพูดเรื่องเงินฉะนั้นท่านที่ระแวงนะครับว่าอาจารย์สุชัยทำไมไม่ค่อยออกคลิปนะครับหายไปนี่บอกว่าเอ๊ะสงสัยเฒ่าแก่ไม่ให้เงินมึงหรือว่าเฒ่าแก่สั่งไม่ใช่นะฮะ ไม่เกี่ยวเท่าแก่ทักษิณเหรอเขาก็ว่างั้นเนอะเท่าแก่ไม่ขอเท่าแก่ทักษิณเท่าแก่ทักษิณว่าจะให้แกก็ให้เองไม่ต้องขอหรอกแกก็ให้แล้วจะไปแกก็ให้แล้วก็จะมาบอกครับแล้วก็จะมาบอกว่าที่ไม่ออกนี่เพราะว่าเท่าแก่สั่งก็คงจะชัดเจนกับท่านผู้ฟังนะฮะที่ถามผมมาเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่นะฮะที่ไม่ออกเนี่ยเจ้าของประเทศสั่งไม่ใช่เท่าแก่สั่งฮะเจ้าของประเทศเจ้าของบ้านเขาเราถูกไทยเนี่ยก็อธิบายแล้วน่าจะเข้าใจแล้วมั้งอธิบายแล้วเนี่ยทางไทยเนี่ยก็กดดันมาเจ้าของบ้านเขาเจ้าของประเทศก็บอกว่านะปรับทางยุทธวิธีหน่อยหนึ่งย้ายที่อยู่พอย้ายที่อยู่มันก็ไม่สะดวกแล้วที่จะทำคลิปใช่ไหมครับสองก็หยุดแค่สัก2เดือน3เดือนเพราะว่าช่วงนี้เปลี่ยนผ่านราชการให้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วค่อยดูใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาเองก็อยากจะให้การปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยมันคงอยู่ไม่ขาดตอนเพราะเขาเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็อยากให้ประเทศไทยก็มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนี่เขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้เสือกใส่ไล่ส่งเราแต่เขาก็แนะนำว่าต้องปรับทางยุทธวิธีใช่ไหมไม่ได้ปรับทางยุทธศาสตร์ต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจคำว่ายุทธศาสตร์กับยุทธวิธีครับฉะนั้นท่านที่มันรวมทั้งหมดยุทธวิธีมันแต่ละเรื่องครับท่านยังไงฉะนั้นท่านที่ถามผมมานะทั้งหลังใหม่นะครับแล้วก็คุยส่วนตัวนะครับก็คงจะแจ่มแจ้งกันนะฮะเพราะว่าถ้าผมจะไปออกแก้ตัวให้อาจารย์สุชัยก็คงไม่ใช่นะฮะตอนนี้ถ้าอาจารย์สุชัยเจตนาที่ระแวงหรือว่าถามโดยเจตนาที่ว่าต้องการที่จะทำให้เสียผ้าครับต้องถามด้วยพูดนะว่าเจตนาดีถามได้ว่าที่หยุดไปเนี่ยด้วยเหตุอันใดอย่างนี้นะครับครับไม่ใช่ถามแต่หยุดไปแล้วถูกซื้อไปแล้วอะไรแบบนี้เห็นยังไงมันเป็นการสบประมาทนักต่อสู้อย่าทำครับนะก็งั้นนะถ้าเขาจะถามกลับแล้วคุณน่ะได้ต่อสู้อะไรบ้างนะไอ้คนที่ถามอ่ะ แล้วคุณจะตอบไงผมสู้มา40ปีนะสู้ในเมืองแต่ปี16จน19เข้าไปสู้ในป่า5ปีไปถูกกับระเบิดเกือบตายออกจากป่าเข้าคุกถูกตัดสินประหารชีวิตติดคุก16ปี
ออกจากคุกมาอยู่15ปีเข้าคุกอีก3ปีออกจากคุกรอบหลังสุด6เดือนต้องหนีออกนอกประเทศถามอ่ะแล้วคุณผู้ถามเนี่ยแล้วคุณต่อสู้อะไรบ้างล่ะเออถ้าผมถามกลับคุณน่ะเดี๋ยวคุณว่าเอาตัวเองมาข่มเนี่ยอ่ะนี่มันเป็นการพูดง่ายว่ะสบประมาทไม่ให้เกียรติการอย่าทำครับเราต้องเชื่อถือซึ่งกันและกันส่วนถ้าใครมันไม่จริงมันก็เป็นเรื่องที่สภาพการทางสังคมมันก็พูดแต่สะสามไปเองคุณยุทธครับครับผมคนไม่สู้เราก็อย่าไปว่าเขาผมไม่ได้ว่าใครเลยคุณสู้ก็ได้คุณไม่สู้ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณไม่สู้คุณอย่ามาต่อต้านเราก็แล้วกันแค่นั้นแหละเข้าใจไหมครับเออนะแต่ก็ปั่นก็มีเจตนานะครับเราก็มองกันทุกคำถามนะฮะว่าเป็นคำถามที่บริสุทธิ์นะครับท่านก็คงเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุชัยก็ดีอาจารย์ชูพงศ์ก็ดีหรือว่านักต่อสู้ที่ออกมานะครับเขาก็มีเจตนาลมนะครับก็คือว่าก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันนะเขาก็ต้องการคือทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดปัญหาก็คือความไม่ยุติธรรมความไม่ยุติธรรมในสังคมมันไม่มีประเทศใดถ้าไม่มีความยุติธรรมก็อย่าหาความสงบในประเทศนั้นเลยนะนี่ล่ะทำไมนะครับหลายๆท่านที่ออกมาต่อสู้แล้วออกคลิปกันมานะครับบางท่านถึงก็ยอมสละเลยไม่ได้กลับก็ไม่ได้กลับเถอะนะครับก็ยังไงก็ต้องขอสู้เพื่อความเป็นมนุษย์กันขึ้นมานะครับศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับมันต้องมีกันทุกคนไม่ใช่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับมันไปต่ำกว่าสุนัขนะมันไม่ใช่นะก็หวังว่าท่านที่ถามผมมาผมก็เข้าใจนะครับเราก็ไม่ได้มองในสิ่งที่ท่านมีเจตนาที่จะไม่ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นคำถามที่มีคุณค่านะครับทุกถ้อยคำถามนะครับกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเชิญครับท่านผู้รับประชาธิปไตยนะเชิญครับอาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์นะเดี๋ยวไปทำธุระอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะเขากล้าไปบี้ไปบังคับอย่างนี้ในทางอ้อมนะใช้อิทธิพลทางอ้อมแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะเขาไม่เห็นมีเลยนะมีแต่ปากว่าจะเอาอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้จะเอามากลับมาให้ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่เกิน7วันเดี๋ยวจะจับมาให้หมดอะไรแบบนี้นะแต่เขาก็ทำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่กล้ามายุ่งมาตอแยอะไรเลยสำหรับพวกที่อยู่ประเทศที่อย่างยุโรปอย่างที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาไม่กล้าครับกล้าจะเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้แหละมันมองดูแล้วมันยังไงไม่รู้นะฮะแล้วเจตนาอย่างเดิมเขาก็ยังเขาคงวางอย่างเดิมแล้วก็จะบอกเป็นประชาธิปไตยไอ้จะนู่นอย่างนี้ไอ้คนเขาแชร์ไอ้ข่าวของ BBC นะฮะยังโดน112นะฮะแล้วทำไมคุณไม่กล้าไปยุ่งกับ BBC เขาล่ะครับอันนี้อาจารย์ลองช่วยหน่อยนะเดี๋ยวผมมาทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยใหม่เชิญครับอาจารย์ครับผมคือมันผมมองว่ามันเป็นยุทธวิธีของเขานะไม่ถึงกับเป็นยุทธศาสตร์หรอกเขาไม่ต้องการได้ตัวพวกเราจริงๆหรอกแต่ว่าเนี่ยอย่าลืมว่าพวกที่มีบทบาทในการทำคลิปใต้ดินเนี่ยมันก็อยู่ในประเทศใกล้ๆเข้าใจไหมเป็นส่วนมากดังนั้นยุทธวิธีของเขาก็คือเขาต้องการให้เราหยุดคลิปเนี่ยแต่เขาใช้วิธีแบบทางอื่นเหมือนว่าตามตัวกดดันมาเขารู้นะว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะส่งคนไปตรวจดูแบบนี้เนี่ยคล้ายๆว่าพูดในลักษณะที่ไม่เกรงใจเจ้าของประเทศทีนี้เจ้าของประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่ามีแต่ไม่ส่งตัวให้คุณเพราะประเทศเราไม่มีกฎหมายมาตรา112อย่างที่กัมพูชาเนี่ยเมื่อเขาไม่มีทางเรื่องจริงเนี่ยเขาก็บอกอย่างนั้นเลยนะนะขอไปอ่ะแล้วก็บอกเนี่ยรู้นะคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้นะขอตัวกัมพูชาเขาก็เลยแจ้งบอกเขาไม่สามารถจะส่งตัวให้ได้พวกมาตรา12เพราะประเทศเขาไม่มีกฎหมายมาตรา12เขามีกษัตริย์นะแต่เขามีมาตรา12เห็นไหมเนี่ยเพราะเขาก็เบื่อที่จะต้องโกหกไงแต่ก่อนเนี่ยเขาก็บอกไม่มี
ตั้งอาชีวะแต่ก่อนมันก็ถามตั้งอาชีวะอยู่เขมรจะส่งคนมาทางเขมรก็บอกไม่มีตั้งอาชีวะเห็นไหมต่อมาก็ตั้งอาชีวะก็ไปอื่นแล้วมันก็บอกคนนั้นอยู่คนนี้อยู่อะไรเนี่ยนี่ผมดูแล้วกัมพูชาก็คงรำคาญมากนะก็บอกว่ามีแต่ไม่ให้จบทีนี้ประเทศที่ผมอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะหักหน้าถึงขนาดนั้นไงถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันหักหน้าฉีกหน้ากันนะบอกเรามีที่คุณเอ่ยชื่อมาทั้งหมดมีแต่ไม่ให้คุณโอ้อย่างนี้มันก็นักเลงใส่กันไงเข้าใจไหมเขาก็เลยใช้วิธีแบบว่าโกหกนะบอกไม่มีตัวไม่มีตัวพอไม่มีตัวไอ้ทางไทยมันบอกไม่มีได้ยังไงเนี่ยไปถ่ายรูปมาแล้วเพราะมันก็มีสายลับอยู่ไงมีสายลับอยู่ก็ไอ้พวกเรานี่แหละที่ไอ้คนที่เป็นสายลับมันก็มีไงถ่ายรูปไปอะไรไปบอกพิกัดหมดอยู่ตรงไหนมาดูเนี่ยไม่มีได้ไงสุรชัยเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันระบุอย่างนี้เลยเออแล้วทีนี้ทำไงเจ้าของประเทศเขาก็บอกว่าอาจารย์สุรชัยต้องปรับทางยุทธวิธีนะอาจารย์ย้ายที่อยู่เนี่ยเผื่อมันบ้าส่งคนมาจริงๆขึ้นมาแล้วมันจะต้องทะเลาะเบาแวงกันนะผมว่ามันส่งมาก็ปะทะกันดิให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศไปเลยมึงจะใหญ่มาตรวจค้นประเทศเขาก็เอาสิเนี่ยไอ้ผมไม่กลัวหรอกผมบอกมาสิมาก็เอาสิเออถ้าปะทะกันแล้วถึงขั้นเป็นข่าวระหว่างประเทศเป็นปัญหาเนี่ยให้เกิดสงครามระหว่าง3ประเทศ4ประเทศกับประเทศไทยเอาดิอย่างนั้นเหรอคือผมมองแล้วมันไม่ทำหรอกเข้าใจมั้ยแล้วต่อมาไพบูลย์คุ้มฉายาก็พูดโอ้ยเราจะไปลุกล้ำอธิปไตยเขาไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแต่ทีนี้ทางผู้ใหญ่เจ้าของประเทศเขาก็ต้องสั่งผู้น้อยลงมาก็มาอธิบายชี้แจงกับพวกเราขอความร่วมมือเข้าใจไหมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบนี้แค่นั้นเองนะดังนั้นเราจะไปดื้อรั้นแบบว่าไม่กลัวแล้วเราก็จะต้องยืนกรานเนี่ยมันก็ไม่ดีเข้าใจไหมดังนั้นหยุดเสียเรียหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เสียหายย้ายที่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านก็ดีหยุดสักพักก็ได้พักผ่อนก็ดีแล้วก็ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ควรจะหยุดดูสถานการณ์เนี่ยเป็นความคิดเห็นว่าจริงๆถึงเขาไม่ขอให้เราเนี่ยปรับทางยุทธวิธีหยุดเราก็น่าจะต้องหยุดเพื่อศึกษาสภาพการใหม่ประยุทธ์สภาพการใหม่กษัตริย์องค์ใหม่ความขัดแย้งเดิมความขัดแย้งใหม่อะไรต่างๆเนี่ยและจะได้กำหนดทิศทางในการต่อสู้เพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นไปนี่ตรงนี้นะเข้าใจมั้ยทีนี้ไอ้ที่ใครบอกว่าถูกซื้อมั่งใครไม่สู้มั่งก็ดูไปยาวๆสิสู้มา40กว่าปีแล้วอ่ะวันนี้ก็75แล้วอ่ะถามว่าไม่สู้แล้วได้กลับบ้านเหรอถามว่าเขาให้เงินมาใช้อะไรอ่ะบ้านไม่ได้กลับมาใช้อะไรอ่ะจะตายอยู่นอกประเทศอย่างนั้นหรือวันนี้เนี่ยก็คือถ้าไม่มีนิรโทษกรรมและไม่ชนะก็คือตายอยู่นอกประเทศนะประยุทธ์ถามว่ามีเงินมีประโยชน์อะไรใครจะมาถามว่าคิดจะตายอยู่นอกประเทศหรือถ้าจะบอกความหวังให้มีการนิรโทษกรรมมันก็คาดหวังแต่จะได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องแต่สุดท้ายคือเราต้องการชัยชนะในการปลดปล่อยประเทศไทยมากกว่าคุณยุทธถูกต้องครับอาจารย์ตรงนี้ครับผมถูกต้องฮะคือมนุษย์เราต้องการที่จะต้องปลดปล่อยตัวเราเองนะครับไม่มีใครมาช่วยเรานะฮะท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเราเองอย่าลืมนะท่านผู้ฟังเราได้นะครับอำนาจอธิปไตยนี่มาตั้งแต่2477แล้วนะฮะนะอันนี้ต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับเราได้มาแล้วนะฮะแต่เราถูกแย่งชิงไปนะครับท่านผู้ฟังและใครล่ะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยระบอบที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นระบอบของใครมันเป็นระบอบของโจรของแก๊งมาเฟียทั้งนั้นสิ่งที่เราจะต้องพึงกระทำนั่นคือทวงอำนาจและสิทธิการปกครองของเราคืนมา
แต่ในเมื่อยังทวงไม่ได้หรือว่าท่านยังถูกโปรแกรมก็ควรที่จะล้างโปรแกรมในหัวสมองของท่านได้เข้าใจครับนะว่าท่านน่ะไอ้ที่จะไปล้างโปรแกรมในสมองท่านเนี่ยที่ยึดติดกันอยู่มา70กว่าปีเนี่ยมันยากลำบากนะครับเพราะว่าเช้าตื่นมาก็เจอเย็นตื่นมาก็เจอก่อนจะนอนก็เจอกันทุกวันจนท่านให้ท่านหลงงมงายยิ่งกว่ายาเสพติดก็เพราะท่านต้องการที่จะเป็นทาสต่อไปใช่ไหมทั้งที่เขาปล่อยทาสออกมาแล้วแต่ท่านไม่ยอมท่านอยากจะเป็นทาสต่อไปก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่พวกเราไม่ใช่ทาสนะครับพวกเรามันเป็นมนุษย์ต้องการหลุดพ้นแล้วเราก็หลุดพ้นมาจะเราจับไปอยู่ในห่วงที่เขาคล้องคอนี่ก็คงไม่มีแล้วนะไม่สู้วันนี้เราจะสู้วันไหนการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ไม่ใช่อยู่เพียงแค่คนคนเดียวครับแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยกฎหมายนั้นใครเป็นคนเขียนเขาเขียนเพื่อใครครับเขาใช้กับใครและใครเป็นคนใช้กันแน่นะก็เหมือนอย่างรัฐธรรมนูญที่เรียกร้องกันมาตั้งแต่ปี2516นะจนในคนที่ไปเรียกร้องก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่เห็นเลยครับรัฐธรรมนูญนะก็มีแต่รัฐธรรมนูญของโจรกันขึ้นมาเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะเอารัฐธรรมนูญโจรมาใช้บังคับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินก็อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะเราไม่ต้องการครับและเราไม่ต้องการที่จะให้คนใดคนหนึ่งต้องสูญเสียชีวิตแต่ในเมื่อมันจำเป็นทั้งที่เราพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงแต่เขาไม่ยอมจะทำยังไงใช่ไหมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์ต้องออกไปต่อสู้ฮะอย่างที่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าเข้าป่าไปแล้วเข้าป่าอีกก็ยังเข้าป่าเข้าคุกถ้าเข้าป่าเข้าคุกครบสูตรครบสูตรแล้วจนไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วเราไม่ใช่หมาจนตอกใช่ไหมอาจารย์นะเราก็เตรียมอยู่ยาวคือผมเนี่ยถ้าสมมติว่ามันกลับไม่ได้เนี่ยดูสภาพการสักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เตรียมอยู่ยาวครับเตรียมอยู่ยาวเลยเมื่ออยู่ยาวแล้ววันนั้นเราถึงจะรู้เรายังบอกอะไรกันไม่ได้นะครับสถานการณ์เท่านั้นเองที่มันจะเป็นคนบอกได้เราจะไปกำหนดนู่นกำหนดนี่ไม่ได้ครับทุกอย่างมันอยู่ที่สถานการณ์และการปรับสภาพของการต่อสู้มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยมันอยู่ที่สภาพการที่เป็นจริงคุณรู้ครับใช่ไหมอย่างเราเนี่ยอย่างเราโบมเห็นไหมที่กำหนดไว้สีชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับวันกษัตริย์สวรรคตคือวันลุกขึ้นสู้แต่ปรากฏสถานการณ์ลุกขึ้นสู้มันยังไม่มีอ่ะคุณยุทธแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ได้ยังไงบางคนบอกเนี่ยไหนว่าวันกษัตริย์ตายลุกขึ้นสู้แกทำไมไม่ลุกโอ้มากราบขอบคุณมากครับอาจารย์มันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่อาจารย์อธิบายเขาฟังเนี่ยบางคนวันนี้เขาก็ถามผมมาผมก็ลืมเขาก็ถามเอ้ยคุณยุทธก็เห็นอาจารย์ต่อสู้คุยรายการคุณเนี่ย
ถ้าภูมิพลตายแล้วประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นภูมิพลตายตั้งเดือนกว่า2เดือนแล้วเมนอาจารย์สุรชัยออกมาสู้สักทีลุกขึ้นสู้ได้ไงวันนี้เนี่ยเขาโหมโฆษณาลุกขึ้นสะดุดีแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ได้เหรอยุทธ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจบหลังอักษะตายแล้วเนี่ยคำว่าลุกขึ้นสู้ไม่เอาตายปุ๊บสู้ปั๊บเนี่ยเราก็ดูไปอาจจะ1ปี2ปีข้างหน้าสถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะคุณยุทธเข้าใจไหมอ่ะอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อกษัตริย์ตายเนี่ยวันนี้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยมันก็ไม่เป็นเอกภาพแล้วของระบบกษัตริย์ไงเห็นไหมครับมันก็มีความขัดแย้งทีนี้ถึงแม้ว่าประนีประนอมก็ได้ก็ไม่ได้ว่าประนีประนอมแล้วมันจะประนีประนอมอย่างนี้ราบรื่นตลอดไปอ่ะคุณยุทธเข้าใจไหมอ่ะเออมันไม่ใช่กำหนดเวลาว่า3เดือนจบกันนะมันไม่มีมันไม่รู้กี่ปีเพราะฉะนั้นคำว่าสถานการณ์ลุกขึ้นสู้วันนี้มันอาจจะไม่เกิดแต่ปีหน้ามันอาจเกิดก็ได้คุณยุทธใครจะไปรู้มันล่ะเข้าใจไหมอ่ะแต่ถ้าหากว่าตัวพ่อเขาอยู่เนี่ยสถานการณ์ลุกขึ้นสู้มันยังมองไม่เห็นนะคุณยุทธเห็นไหมลุกขึ้นมาชุมนุมกี่ครั้งน่ะก็ถูกด่าเห็นไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าลุกขึ้นสู้กับลุกขึ้นมาชุมนุมมันไม่เหมือนกันลุกขึ้นสู้ก็คือลุกมือในการยึดอำนาจทั้งประเทศเนี่ยถามว่าและสถานการณ์มันเอื้ออำนวยไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกประกาศแล้วไม่เป็นไปตามประกาศเอ้าถ้าประกาศแล้วมันได้ทุกอย่างผมก็ประกาศให้หมดคุณยุทธใช่ไหมประกาศให้คุณยุทธรวยเลยหมดเรื่องเอาอย่างนั้นนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประกาศแต่เรากำหนดขึ้นมาจากสภาพการในขณะนั้นต้องการต่อสู้ถ้าเราไม่มีอะไรกำหนดเลยเนี่ยมันเหมือนเดินทางที่ไม่มีจุดหมายปลายทางมันคนบ้าคุณยุทธเข้าใจไหมครับเราจะว่ากำหนดจุดหมายปลายทางแล้วมันอาจจะเปลี่ยนเลยจะบ้าแล้วกำหนดแล้วทำไมไม่เป็นไปตามที่กำหนดเอ้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่พูดหรอกถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เรากำหนดได้มันก็ดีเลิศสิคุณยุทธเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปนานแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เดี๋ยวก็ขึ้นมามีกองกำลังมีกองทัพมีทหารเป็นหมื่นมีปืนมีมวลชนมีประเทศภายนอกสนับสนุนและทำไมไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดล่ะคุณยุทธเข้าใจไหมทุกอย่างเนี่ยเราอย่าคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างนั้นนี่ตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยเรื่องการต่อสู้นะครับก็เหมือนวันนี้เราบอกเอ้าเราเป้าหมายเป้าหมายก็คือระบบกษัตริย์นะและทีนี้วันนี้พอตัวพ่อเขาว่าตายไปตัวลูกเนี่ยถามว่าระบบเนี่ยมันเป็นโครงสร้างมันไม่ใช่ตัวบุคคลแล้วเราจะออกมาต่อต้านลูกเขาเหมือนกับพ่อเขาเนี่ยเราไม่เร็วไปเหรอคุณยุทธนั่นสิเราไม่ดูท่าทีเขาก่อนหรือใครจะไม่อะเหมือนมวยพอขึ้นยกหนึ่งก็ต่อยแบบหลับหูหลับตาเนี่ยมันไม่ได้หรอกอย่างนั้นต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนเข้าใจไหมนี่คือการต่อสู้ครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับว่าสถานการณ์นะครับมันจะเป็นตัวกำหนดได้นะฮะท่านที่หวังไว้ก็เราจะพูดอะไรกันตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับรอสถานการณ์นะครับไม่ใช่ว่ารอสถานการณ์สุกงอมหรือไม่ใช่นะฮะมันทุกอย่างมันอยู่ที่การเวลาเท่านั้นเองนะครับมันเปลี่ยนแปลงกันไปโดยตลอดนะท่านเคยเข้าป่ามาก็คงจะรู้นะผมพูดถึงนะครับแล้วก็ท่านที่บอกว่านะครับก็รอจากอาจารย์นะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกเหมือนกันนะเราเข้าใจครับว่าท่านก็มีอยากให้มันเกิดขึ้นทุกคนแหละครับนะไม่มีใครเขาอยากจะอยู่กันอย่างที่เป็นอยู่กันอยู่ทุกวันนี้นะแต่ในเมื่อสภาพสถานการณ์ทุกวันนี้มันยังไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดกันนะฮะแล้วก็อาจารย์ตัวอาจารย์ชวดใจวันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงให้ท่านได้ฟังกันแล้วนะครับก็คงจะทำให้ท่านเนี่ยนะครับเบาใจแล้วก็นะครับเราก็จะไม่พูดอะไรนะฮะเพราะว่ามันออกอากาศไปมันไม่ดีเก่าว่าท่านรู้กันก็แล้วกัน
เอาเป็นอย่างนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเราเข้าใจนะครับทุกคนนะต้องการประการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะไม่มีใครครับที่เขาอยากจะคงสภาพนะกันอยู่กันอย่างนี้หรอกนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับหลายคนก็ต้องการกลับนะครับถ้าหากว่ากลับแล้วมันยังอยู่สภาพอย่างนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะครับแต่กลับไปสู้นะครับกลับไปสู้แล้วอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นะถ้าเราไม่มีเขตปลอดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในรูเหรอแล้วแตกหักกับเขาได้ไหมล่ะถ้าเราแตกหักได้เราก็จะแตกหักแต่ถ้าเราแตกหักไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรมันสูญเปล่าครับนะฮะทุกคนนะครับเข้าใจเราก็เข้าใจในตัวท่านแต่บางทีบางอย่างนี่เราจะพูดเหมือนอย่างตามใจตัวเองมันคงเป็นไม่ได้ทุกชีวิตมีความหมายทุกชีวิตที่มาอยู่กับท่านเขาก็มีความหมายเราก็ต้องพยายามที่จะเซฟชีวิตเซฟเพื่อนนักต่อสู้ไว้เขาจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อไปเห็นหน้าครอบครัวเพื่อไปเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องเขานะฮะก็ขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจนะครับผมว่าอาจารย์สุชัยท่านผ่านมามากแล้วและท่านก็คิดถูกนะไม่ต้องการความรุนแรงนะครับนอกจากเวลามันบีบบังคับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะนะการเปลี่ยนแปลงที่อย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดนะนั่นคือต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั่นคือการขุดลากถอนโคนนะไม่มีใครก็เอาแล้วครับระบบเก่าๆนะครับที่เอาประชาชนนั้นไปอยู่ภายใต้ฝ่าตีนของใครนะครับอำนาจที่แท้จริงนะครับมันต้องเป็นอำนาจของประชาชนในระบบการปกครองครับใช่ไหมอาจารย์ครับครับครับคุณยุทธครับท่านผู้รับประชาชนไต่มาอย่างครับเชิญครับอาจารย์นะครับคืออำนาจที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะฮะอย่างเราจะทราบข่าวในกิจเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว3อาทิตย์แล้วนะเกี่ยวกับการในซ่อมแซมพระราชวังบักกิ้งแฮมอาจารย์ได้ข่าวไหมฮะอ๋อไม่ได้ผมอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนที่อยู่ก็เลยตกข่าว คือเขามีงบประมาณเนี่ยในสภาเนี่ย300กว่าล้านปอนด์ก็ประมาณ10,000กว่าล้านบาทนะฮะให้ซ่อมราชวังบักกิ้งแฮมประมาณอายุ300ปีเนี่ยตอนนี้ไอ้สภาเขาก็ถกกันแล้วเขาก็โอเคเขาจะโอเคนะแต่ประชาชนไม่ยอมมาคัดค้านเข้าซื้อมาเปิดเป็นเกือบล้านนะอาจารย์บอกไม่ได้ทั้งนี้ไม่ได้เอาภาษีพวกเราไปนะคุณอยากซ่อมชุนก็ซ่อมของคุณเองไปแล้วกันพวกเราเนี่ยจะเอาเงินก้อนนี้ไปดูแลการศึกษาดูแลการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆดีกว่าไม่ใช่คุณอยากจะทำอะไรคุณก็เอาไปแล้วไม่ยอมเขาก็ลงชื่อกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะอาจารย์อันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างแท้จริงเนี่ยเขาสามารถมีสิทธิ์ออกเสียงสิ่งเหล่านี้ได้นะจะเอาไปใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ใช้ตามอำเภอใจเหมือนบ้านเราเมืองมาตลอดนะฮะจะทำแล้วก็ทำอันนี้แหละครับที่มันต่างกันตรงนี้นะอาจารย์นะฮะอันนี้ของเขาโอเคเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยแหละเขาก็อ้างเหตุผลว่าเอ้ยอยากทำก็ทำเองเนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปบุญทำอย่างอื่นดูแลการศึกษาดูแลสวัสดิการต่างๆเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีเขาพูดอย่างนั้นนะครับอาจารย์เลยอย่างว่าแล้วสภาพแบบนี้มันหาไม่ได้หรอครับใช่ไหมอาจารย์ครับครับไอ้ประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมันถ้ามันได้แล้วเนี่ยผลประโยชน์มันจะตกอยู่กับประชาชนเต็มๆเลยนะครับนะเรา
ถ้าเขาไม่ยอมมันก็ยังอยู่ของเขาแหละนะฮะผลประโยชน์ต่างๆเราก็พูดอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่ของเราอย่างนี้นะผมเองไม่ได้กลับผมก็ไม่ได้สนอะไรนะกลับไม่กลับผมไม่ได้แคร์อยู่งี้ผมก็สบายอยู่แล้วนะ แต่เราต้องการในสิ่งที่เราทำไว้หรือเป้าหมายหรือเงื่อนไขของเราคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสมบูรณ์แบบเหมือนประเทศอังกฤษหรือประเทศไหนก็ได้ทั่วโลกนะเท่านั้นนะครับนะเราคุณจะอยู่ไงก็ว่ากันไปนะแต่เป้าหมายหรือสิ่งสำคัญคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับอาจารย์ครับเจนเนี่ยผมว่านะผู้รักประชาธิปไตยกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยนะถ้าเขาจะใช้มาตรา112เข้มข้นเกินไปเนี่ยผมว่าจะเป็นจุดอ่อนของเขานะครับเพราะเขาไม่เหมือนพ่อนะเขามีจุดอ่อนเยอะดังนั้นนะถ้าแตะนิดแตะหน่อยไม่ได้เนี่ยจะนำไปสู่การเสียหายของเขาเราใช้คำว่าความเสียหายเพราะงั้นเนี่ยเราคอยดูกันต่อไปแล้วกันว่าภายใต้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะลดการใช้มาตรา112ลงหรือว่าจะเข้มข้นขึ้นและถ้ามองสภาพการโดยรวมนะคุณผมมองว่าสถานการณ์ของฝ่ายเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับในการเปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยสถานการณ์ฝ่ายเราดีขึ้นไม่รู้ว่าท่านลองไปศึกษาอภิปรายกันดูแล้วกันว่าดีขึ้นอย่างไรใช่ไหมอย่างน้อยสถานการณ์ฝ่ายเราเนี่ยดีขึ้นกว่ากษัตริย์องค์ก่อนยุทธแต่จะดีขนาดไหนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮัลโหลครับเชิญครับท่านผู้รักประชาธิปไตยคือผมก็มองดูในบุคคลส่วนตัวของพระบรมนะก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆอ่อนอย่างอาจารย์พูดนะก็เขาก็คงไม่กล้าอะไรทำอะไรรุนแรงอ่ะแต่นะผมก็ยังมีข้อกังขาหรือข้อคิดอยู่อีกข้อหนึ่งอ่ะที่จะมีอะไรรุนแรงหรือว่าทำอะไรแบบเก่าๆเนี่ยนะมาจากบุคลากรเก่าๆที่จะต้องการดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ท่านเองจ้ะแล้วพระบรมก็คงจะไม่มีคงจะอยู่ในอิทธิพลคือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ตัวพระบรมเองผมก็คงจะไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะนะผมมองดูข้างๆนะแต่ว่าไอ้บุคลากรต่างๆที่ต้องการอำนาจเดิมๆไว้เนี่ยแหละตัวนี้สำคัญมากแหละครับผมว่าอย่างนี้นะอันนี้จะผิดจะถูกไงก็มีสิทธิ์คิดได้นะอาจารย์นะครับใช่ไหมครับก็เราติดตามดูผู้รับยาไตว่าองคมนตรีชุดใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าเขายังจะใช้องคมนตรีชุดเก่าซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าก็มีข่าวว่ากษัตริย์องค์ใหม่เขาได้เตรียมทีมองคมนตรีของเขาเอาไว้แล้วใช่ไหมแต่การแต่งตั้งพลเอกเปรมเป็นประธานเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการประนีประนอมและไม่ให้ภาพของความขัดแย้งเนี่ยออกมาสู่สายตาประชาชนใช่ไหมถ้าสมมติว่าพอเขาขึ้นมาเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยพ้นจากการเป็นผู้สำเร็จแล้วเขาก็ไม่ตั้งกลับมาเป็นองคมนตรีเป็นประธานคมนตรีเนี่ยคนก็จะมองว่าเห็นไหมพลเอกเปรมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกษัตริย์องค์ใหม่เห็นไหมนี่เห็นไหมอย่างน้อยก็ตั้งมาและโดยมารยาทแล้วเนี่ยองคมนตรีชุดนี้เนี่ยพลเอกเปรมก็จะต้องนำนะเพื่อไปผู้นายว่าไปทูลลาออกไปโดยมารยาทเนี่ยมันจะหวงตำแหน่งไว้ได้ไงทีนี้ถ้าองค์มนตรีชุดนี้ไปแล้วเนี่ยไอการที่จะปฏิบัติต่อประชาชนในเรื่องกฎหมายมาตรา2อะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นอิทธิพลของไอคนเก่าๆแก่ๆที่เคยพูดง่ายว่าเป็นข้ารองบาทของพ่อเขาเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนชุดนะครับในชุดใหม่องคมนตรีเนี่ยใครอ่ะชุดใหม่อาจจะเป็นพวกนิพัทธ์ทองเล็กอาจจะเป็นในเป็นพวกจุมพลมั่นหมายอะไรแบบพวกนี้เปล่าน่าเป็นไปได้หรือว่าจะเป็นไอ้คำรณวิทย์ทูตกระจามคำรณวิทย์เขาสนิทกันนะกับกษัตริย์องค์ใหม่อ่ะทีนี้พวกนี้มันคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะ
หรือว่าดีไม่ดีมันก็ติดประเภทชาญวิทย์กับเศรษฐีเข้าไปด้วยแล้วไม่โอ้โหนั่นยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไปใหญ่เลยมันเป็นได้นะคุณยุทธครับดร.ชาญวิทย์เข้าไปก็ยิ่งไปใหญ่เลยเขาก็ต้องสร้างชุดใหม่เนี่ยให้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ยเพราะไอ้ชุดเก่านี่ก็เห็นแล้วชุดเก่าทำให้เกิดปัญหาเป็นองค์กรบัญชีที่ให้คำแนะนำต่อกษัตริย์หรือว่าอยู่ภายใต้การแนะนำของกษัตริย์สร้างปัญหาของประเทศจนแทบจะเป็นจะตายกันทั้งประเทศจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมนี่เกิดจากชุดเก่าและถึงขั้นมาไปพูดกับทูตอเมริกาว่ากษัตริย์องค์ใหม่ไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แต่ไม่มีทางเลือกนอกจากให้หายสาบสูญไปและสุดท้ายหายสาบสูญไปไม่ได้ไม่มีทางเลือกต้องตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์นี่อะไรคุณยุทธนั่นแหละใช่เนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าไอ้คำพูดเหล่านี้มันหายไปไหมอ่ะมันไม่หายไปนะ แต่ถามว่าองค์คมนตรีชุดนี้จะนั่งหน้าด้านเป็นองค์คมนตรีอยู่เหรอ ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลาออกไปเนี่ยถ้าพูดถึงนะอาจารย์ก็ต้องลาออกใช่ไหมครับใครจะเป็นหน้าด้านอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ต้องไปศึกษาดูว่าเมื่อเปลี่ยนกษัตริย์องค์กรบัญชีเนี่ยมันจะพ้นไปโดยปริยายหรือเปล่าล่ะที่ไหนมันก็ต้องพ้นโดยปริยายนะอาจารย์มันต้องให้กษัตริย์องค์ใหม่ตั้งองค์กรบัญชีเพราะองค์กรบัญชีเนี่ยมาจากกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งใช่ไหมและเมื่อกษัตริย์ที่แต่งตั้งน่ะตายไปแล้วแล้วองค์จีจะนั่งอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ไม่ได้เขาหน้าด้านจะอยู่อย่าไปด่าคนแก่ๆเขาบ้ามาผมไม่ได้ด่าอาจารย์ที่ผมพูดเถอะว่าเขาหน้าด้านที่จะอยู่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะอาจารย์อาจารย์ครับที่เราจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้ประยุทธ์เนี่ยเข้ามาด้วยการสนับสนุนของขวัญเปรมและน้องสาวให้ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มาในแผนศึกชิงบัลลังก์แต่สุดท้ายเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ดำเนินการไปตามนั้นแต่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชประเพณีก็คือนะอัญเชิญก็คือดำเนินการตามขั้นตอนจนกระทั่งอัญเชิญกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับผมแกว่าทีนี้ถามอิทธิพลของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชากับกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะมีแค่ไหนนี่ได้ยังอาจารย์ครับครับคืออยากจะถามอาจารย์เรื่องนี้คือคงบอกว่ามันก็ไม่เบาเท่าไหร่นะเช่นกรณีเขาจะไปไล่บี้วัดธรรมกายอีกเนี่ยนะฮะแล้วจะจับอย่างงู้นจะจับอย่างนี้จะเอาให้ได้อะไรไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ขืนไม่ได้จับไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็ต้องบุกทะลวงกันเอากันให้ได้อะไรแบบนี้นะทางนู้นเขาก็ไม่ยอมเขาป้องกันขึ้นมนุษย์เต็มที่เลยอย่างนี้นะแล้วเขาก็ไปถามโฆษกของวัดธรรมกายว่าหลวงพ่อธรรมชโยอยู่ที่ไหนแล้วโฆษกครับวัดธรรมกายเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่ในใจของสาธุสิทธิ์ทุกท่านทุกคนนั่นแหละแล้วผมก็ไม่รู้จะว่าไงอะไรเงี้ยพูดอาจารย์นี่ตอบแบบนี้เนี่ยมันกวนเขาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ถ้าเราดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์ต่อเรื่องนี้นะผมเห็นที่สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยพูดในลักษณะว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะเข้าไปพูดง่ายว่าเข้าไปบุกจับพระอะไรแบบนี้คือออกมาในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยจะใช้ความรุนแรงนะท่าทีอ่อนลงทีนี้ตามที่เราคิดกันนะจะคิดตรงหรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้นี่มันมาจากกษัตริย์องค์กรไงกษัตริย์องค์กรและความอำมาตย์ในการที่จะเล่นธรรมกายแต่วันนี้เมื่อเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเอาละในทางกฎหมายมันก็ยังต่อเนื่องแต่ว่าน่าจะมีการเจรจาประนีประนอมกันในการหาทางออกผมมองนะดูจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่กล้าเหมือนเดิมเห็นไหมจะไปบังคับให้บุกเข้าไปจับพระได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมคำพูดนี้ถ้าแต่ก่อนเนี่ยบอกไม่ได้ต้องเอาตามกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ตอนนี้ก็ติดติงที่ไอ้คนยุคไงไอ้พวกตะลิมก็ยุคไงบอกให้บุกเข้าไปจับเลยวันนี้จะบังคับให้
ไปบุกจับพระได้ยังไงให้ไปทะเลาะกับพระเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่ากรณีวัดธรรมกายเนี่ยภายในเขาจะต้องมีการเจรจากันหาทางออกกันแล้วแต่ผมคิดว่าเนี่ยหลังจากกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นอุณหภูมินะความร้อนแรงในกรณีจะค่อยๆลดลงแต่จะหาทางจบอย่างไรจบด้วยการที่ให้พระธรรมชโยยอมรับในการมอบตัวและประกันตัวอย่างนั้นหรือไม่นี่นั่นน่าจะเป็นทางออกส่วนคดีก็ว่าไปยาวและมันมีกรณีที่สีกาคนหนึ่งได้ออกมายอมสารภาพบาปกรณีพระยันตะเห็นไหมที่เคยเป็นเครื่องมือของฝ่ายรัฐในยุคนั้นกล่าวร้ายพระยันตะแต่ต่อมานี่ผมเห็นนะรู้สึกว่ามีข่าวในทีวีออกมาว่าสารภาพบาปโยนสารภาพบาปในเรื่องที่ผู้ร้ายกลายเป็นเครื่องมือเนี่ยและต่อมาเนี่ยพระยันตะไอ้ที่เขาบอกว่าเลวบริสุทธิ์แล้ววันนี้ไปมาไปมาเมืองไทยได้ทำไมอ่ะไอ้ความเลวพระยันตะหายไปไหนอ่ะและเขามีการพูดว่ากรณีพระธรรมจโยก็เป็นกรณีเดียวกับพระยันตะก็คือเป็นพระที่โด่งดังคนนับถือศรัทธามากจึงผู้นายถูกเล่นงานเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ทีวีมันก็เอามาออกแล้วนะตอนนี้ทีวีก็เอามาออกแล้วว่ากรณีธรรมจโยเนี่ยเป็นกรณีเช่นเดียวกับพระยันตะเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยไม่กล้านะทีวีไหนกล้าออกมาพูดเงี้ยไม่กล้าออกข่าวอย่างนี้นี่กล้าออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอุณหภูมิมันจะลดลงเหมือนกับอุณหภูมิทางการเมืองเลยวันนี้มันจะค่อยๆลดลงอยู่ที่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคิดจะสืบทอดภายใต้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเป็นรัฐบาลต่อไปหรือว่าถือว่าจบภารกิจในการเปลี่ยนผ่านราชการแล้วประยุทธ์ก็พูดง่ายว่าส่งต่อให้เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยนั่นก็คือเร่งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายลูกนะแล้วก็จะได้ประกาศในการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วประยุทธ์ก็ถือว่าเป็นการก้าวลงและส่งต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยวันนี้ยังไงมันก็มองอยู่สองพรรคใหญ่ราชาธิปัตย์กับเพื่อไทย ทีนี้ถ้าหากว่าวันนี้ภายใต้กษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งอาจจะมีท่าทีที่ประนีประนอมมากกว่ากษัตริย์องค์กรคือกษัตริย์องค์กรเนี่ยไม่ประนีประนอมเลยดื้อรั้นดันทุรังเอาชนะลูกเดียวแต่กษัตริย์องค์ใหม่ผมดูแล้วก็คือมีท่าทีประนีประนอมเห็นไหมดูอย่างกรณีการแต่งตั้งพลเอกเปรมเนี่ยนั่นคือท่าทีประนีประนอมก็ทำให้ความแข็งกร้าวของฝ่ายพรรคการเมืองอำมาตย์คือประชาธิปัตย์ก็ลดลงไอ้ชนิดยืนการเป็นตายไร้ดีไม่ยอมร่วมมือกับเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะคือไม่มีหลังให้พิงแล้วแต่ก่อนมาพิงเจ้าพิงวังนะตอนนี้ไม่มีวังให้พิงวังใหม่อาจจะไม่ใช่เป็นหลังพิงให้แล้วดังนั้นจะไปดื้อรั้นดันทุรังแบบเก่าก็ไม่น่าจะใช่มันก็น่าจะเป็นทางออกในการคลี่คลายปัญหาของประเทศเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่าสองพรรคนี้สามารถที่จะจับมือกันได้นะไม่คิดจะเอาชนะข้าคารกันแล้วไม่คิดที่จะล้มล้างซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยการเนื้อโทษกรรมมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่มีเนื้อโทษกรรมเนี่ยมันก็ไม่จบหรอกคนที่คาราคาซังอยู่ในคุกในศาลเยอะแยะหมดพวกพันธมิตรเองก็90กว่าคนนะคุณยุทธบุกยึดสนามบินเนี่ยถามว่าถ้าขึ้นศาลสุดท้ายศาลจะยกฟ้องหรือไม่มีทางขนาดไอ้นั่นน่ะขนาดไปบุกพังบาเบียนยังติดคุกเลยสนไอ้ได้อะเห็นไหมชูวิทย์ไงชูวิทย์ใช่ป่ะฮะชูวิทย์เนี่ยยังไม่ได้ออกอ่ะผมนึกว่าจะได้ออกตกลงว่าเขามีบัญชีแน่ท้ายไม่ให้ออกเป็นคดีที่ได้อภัยโทษแบบปกติไม่มีอภัยโทษพิเศษปกติลิ้มอย่างเงี้ยเห็นไหมตายในคุกเนี่ยเห็นไหมและทีนี้บุกพังบาเบียนติดคุกแล้วบุกสนามบินจะไม่ติดคุกผมมันรออยู่แต่ว่าเนี่ยคดีมันจะเร่งหรือไม่ภายใต้กษัตริย์องค์เก่าอาจจะถ่วงคดีเอาไว้แต่ภายใต้กษัตริย์องค์ใหม่ที่ไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลและกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะมีการเร่งเห็นไหมตรงนี้ซึ่งมันไม่จบหรอกเพราะจะจบได้มันก็มีทางเดียวเท่านั้นเลยก็คือเนรโทษกรรมแต่จะเนรโทษกรรมเมื่อไร
ในสถานการณ์อะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะปีหน้าหรืออาจจะไปอีกหนึ่งปีอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์กันไปตรงนี้แต่ผมมองว่าสถานการณ์ของฝ่ายเรานะมันดีขึ้นการเปลี่ยนราชการเที่ยวนี้เนี่ยทำให้สถานการณ์ที่เป็นแรงกดดันต่อฝ่ายเราต่อฝ่ายทักษิณต่อฝ่ายพรรคเพื่อไทยและคนเพื่อแดงมันลดลงแต่จะลดลงจนถึงขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับคุณยุทธครับครับเชิญครับท่านพลักษณ์จารย์ทวิตายครับครับและอย่างในกรณีและอย่างในไอ้เรื่องประยุทธ์พูดอย่างกรณีธรรมกายนะแต่ว่าไอ้ตัวรัฐมนตรีมหาดไทยเรื่องอายุทำอะไรอย่างไอ้บิ๊กต๊อกเนี่ยนะมันพูดกับเที่ยวเขาเที่ยวฟันจะเอาให้ได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็เหมือนมันที่มันเคยพูดไว้ว่าโอ้ยนักโทษไอ้คนหมิ่นเนี่ยนะทุกประเทศภายใน7วันเดี๋ยวต้องเอามาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังกล้าพูดเลยนะอาจารย์นะก็ไอ้บิ๊กต๊อกเนี่ยมันอยู่ฝ่ายเปรมไงมันอยู่ฝ่ายน้องได้ยังไหมมันอยู่ฝ่ายที่ถูกสั่งให้จัดการวัฒนกายถูกสั่งให้จัดการกับพวกใต้ดินทั้งหลายไงแต่เราดูที่พอว่าตอนนี้มันเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ดูที่ว่ามันจะกล้าเหมือนเดิมได้ไหม ดูกันไปว่ามันจะกล้าเหมือนเดิมได้ไหมวันนี้พวก1 2เงียบแล้วนะพวกรักแต่เงียบแล้วไม่ใช่ไอ้พวกที่ที่ไปไล่บี้เขาแล้วพูดเต็มปากเต็มคำจะเอาภายใน7วันน่ะเงียบไปเดือนกว่าแล้วยังไม่มีอะไรเลยเขาก็ท้าโต้งๆอย่างรายการของป้าหนิงเนี่ยเอ้าตรงกันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เห็นกล้าไปแตะอะไรเขาเลยอาจารย์นะท้าด้วยไม่กล้าไปแตะต้องอะไรเขาหรอกเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วในแล้วผมก็ถามพวกนักกฎหมายอะไรที่นี่แล้วครับโอ้ยก็คุณพูดไปเลยไม่มีปัญหานะเราช่วยกับทางหลักที่จะผ่านความจริงนั่นแหละพูดไปเลยมันจะไปกลัวอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมปรึกษาก่อนนะนักกฎหมายนักอะไรเนี่ยทนายหรือว่าสสเนี่ยคุยกันบ่อยเรื่องแบบนี้เขาบอกเอ้ยเอาทำไปเลยคุยไปเลยนะเขาไม่ได้ไปที่นี่เขาก็อะไรเขาก็คุยได้เขาบอกอย่างนั้นมันจะไปกลัวอะไรอย่างนั้นนะเนี่ยแล้วก็มาพูดขบเคี้ยวเคี้ยวมันจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยนะมันยังไงไม่รู้นะอาจารย์ก็เหมือนกรณีธรรมชโยนั่นแหละผู้รักประชาธิปไตยไอ้บิ๊กต๊อกเนี่ยมันกระเฮี้ยนกระหือรือมาปี2ปีแล้ว แต่มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมและทีนี้มันเองก็เสียหน้ามันแล้วมันจะทำอย่างไรล่ะและมาวันนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนนะเมื่อเปลี่ยนนายเนี่ยไอ้นายใหม่เขาก็ไม่เอาด้วยไงเออแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะกษัตริย์องค์ใหม่เขาจะไปทะเลาะกับพระเขาเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมนั่นไม่ใช่อ่ะทีนี้ไอ้บิ๊กต๊อกมันจะหาที่ลงอย่างไรล่ะจะไม่เรื่องนี้นะเพราะคือพูดง่ายมันปั่นกระแสจนสูงแล้วกลายเป็นวัดธรรมกายเป็นวัดอิทธิพลวัดเจ้าพ่อวัดนักเลงกฎหมายเอาไม่ได้อะไรแบบนี้เห็นไหมแล้วอยู่ๆจะเงียบไปแล้วมันไม่น่าแตกเหรอมันจะทำไงอ่ะหรือว่าจะกลับไปบอกกลายเป็นหลวงพ่อเป็นคนดีเลิศไม่มีอะไรที่แล้วมาเข้าใจผิดมันทำได้ไหมอ่ะไม่ได้ แล้วจะทำไงก็มีทางเดียวก็คือต้องค่อยๆลดกระแสลงประนีประนอมหาทางออกแค่นั้นเองก็เหมือนกับ112อ่ะโอ้ยตอนนั้นตอนที่องค์ใหม่ยังไม่ขึ้นนะใช่ไหมมันก็ยังหมายมั่นปั้นมือว่าอาจจะชิงบัลลังก์สำเร็จไงโอ้ยมันก็เอาหน้าเอาตาก็โอ้เอาเต็มที่เลยแต่พอตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเขาคงไม่กระเฮี้ยนกระหือรือที่จะเล่นในพวก112เหมือนกับมันหรอกแล้วมันจะทำไงตอนนี้มันก็จะเงียบไงทีไอเราเองเนี่ยเราไม่ได้กลัวบิ๊กต๊อกหรอกแต่ผมมันไม่ท้าหรอกเพราะผมไม่ใช่นักเลงใช่ไหมปล่อยให้คุณหนิงแกเป็นนักเลงไปเถอะ ทีนี้ก็ไอเราเองเนี่ยมันเกรงใจเจ้าของบ้านแค่นั้นเองแหละผู้รักจะตายเข้าใจไหมอ่ะผู้รักใจเป็นเจ้าของบ้านผมไปอาศัยบ้านคุณอยู่แล้วมันมีนักเลงอันตรพาลมาข่มขู่คุกคามว่าเอาสุราชัยไปอยู่บ้านกูจะคว้างหลังคาบ้านมึง
ผู้รักใจบอกว่าอาจารย์ช่วยออกจากบ้านผมสักพักเถอะแม่หลังคาบ้านผมพังหมดแล้วผมจะอยู่เหรอผู้รักใจใช่ไหมได้ได้ได้ครับผมเพื่อให้บ้านคุณไม่ถูกขว้างใช่ไหมเขาเรียกหลบอันตรพานซะหน่อยนี่ก็เหมือนกันเราแค่หลบอันตรพานไอ้ต๊อกมันอันตรพานไอ้ต๊อกนี่แหละมันอยู่เบื้องหลังสั่งคนไปยิงไอ้ขวัญชัยประยุทธ์ยุทธ์มันเอาไอ้พวกพลก้าวไปยิงไอ้ขวัญชัยไงขวัญชัยไพพนาเนี่ยแล้วก็มีไอ้นู่นมีไอ้ทหารพลานจากไอ้ภาคใต้ขึ้นมาด้วยคนหนึ่งสุดท้ายตำรวจเขาจับได้ไอ้ทหารพลานมันรับสารภาพแล้วพาไปเอาปืนที่ยิงนะศาลยกฟ้องอ่ะคุณยุทธ์ก็ไอ้ตุ๊กไอ้บิ๊กต๊อกมันเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอ่ะศาลยกฟ้องบอกว่าไอ้ทหารพลานคนนี้ถูกบังคับไปรักษาภาพส่วนปืนที่ไปขุดได้ไม่ใช่ได้มือจากผู้ต้องหาเอ้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอมันไม่มีหรอกกระบวนการการพิจารณาของศาลเนี่ยเมื่อจับปืนอันนี้มันว่าปืนของกลางไม่ได้ที่ผู้ต้องหาเพราะผู้ต้องหาเป็นพวกทหารทั้งนั้นจากคนก้าวลูกน้องไอ้บิ๊กต๊อกเนี่ยคือไอ้บิ๊กต๊อกช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยไอ้ต๊อกไอ้ก๋อยต๊อกแล้วอะไรไม่ว่านะอาจารย์ฝันใจกับโดนเข้าคุกไปอีกเนี่ยตอนนี้ตัวเองโดนทำร้ายแล้วตัวเองต้องเข้าคุกอีกเนี่ยแล้วมันแสบตรงนี้อาจารย์ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้ก็นอนอยู่ในคุกไอ้ขวัญใจอ่ะเออแต่ตรงนี้คดีนู่นคดีหนองประจักษ์ไงผมคิดว่ามันนึกว่ามันจะได้อภัยโทษเพราะโทษ2ปีไงแต่ปรากฏว่ามันได้อภัยแบบทำปกติมันกฤษฎีกาไม่ได้ออกมาว่าโทษไม่เกิน2ปีปล่อยหมดไงแม้มีแต่โทษไม่เกิน1ปีไอ้ขวัญใจก็เลยไม่เข้าข่ายก็คงอาจจะได้ลดสัก 2-3 เดือนแค่นั้นเองแต่ปี60มันก็ได้ออกแต่คดีเก่าอีกสิเนี่ยเรื่องมันนั่นคดีเนี่ยยังคดีหน้าบ้านป๋าเปรมคดีปี52คดีปี53เยอะแยะหมดเลยใครจะไว้อ่ะมันไม่ได้ออกหรอกมันมีทางเดียวในการคลี่คลายเนี่ยก็คือนั่นน่ะนิรโทษกรรมนั่นแหละไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากได้นิรโทษกรรมจนตัวสั่นไม่ใช่แต่เรามองว่าทางออกของกษัตริย์องค์ใหม่ในการคลี่คลายปัญหาของประเทศที่ผู้เป็นบิดาของท่านสร้างเอาไว้นั่นคือตอกลิ่มความขัดแย้งเข้าข่ายพรรคการเมืองเข้าข่ายกลุ่มการเมืองด้วยเจตนาที่ต้องการจะเล่นงานทักษิณเล่นงานในพรรคไทยรักไทยเนี่ยสร้างปัญหาไว้และปัญหาวันนี้มันก็กลายเป็นว่ายุ่งเหยิงดังนั้นเมื่อคนที่เป็นกษัตริย์ผู้ลูกขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรมันต้องหาทางแก้ปัญหาถ้าเป็นกษัตริย์ไม่แก้ปัญหาและปล่อยให้ปัญหามาคาราคาซังถ้าสถานการณ์มันเกิดเปลี่ยนแปลงมันเกิดสงครามกันขึ้นมาซึ่งวันนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันว่ามันเกิดไม่ได้เพราะความขัดแย้งมันยังคงอยู่ยุทธและมันเป็นความขัดแย้งตั้งแต่ฟ้าจุดดินวันนี้ถึงแม้ว่าพี่ชายจะขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วมิได้หมายความว่าความขัดแย้งในเรื่องการแย่งชิงกันตรงนั้นมันจะจบลงนะคุณยุทธมันไม่ใช่จบนะของผมเองอะถ้าเปิดไมค์มันเสียงอ๋อครับเสียงสะท้อนครับแล้วท่านผู้รับประชาไตรมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับนะมันผมจะคิดว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ยังไม่มีท่าทีอะไรที่จะดีขึ้นนะยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างอาจารย์ธุชัยนะให้เวลาแล้วดูเข้าไปอีกพักหนึ่งนะแล้วค่อยว่ากันแต่ไอ้เรื่องที่จะต้องคุยแล้วว่ากันแล้วการกระทำที่มันเกิดขึ้นแล้วต่อไปนะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างไรพวกเราก็ต้องออกมาพูดกันจนได้นะคุณยุทธนะเราไม่ยอมหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะพวกเราต้องการความยุติธรรมความถูกต้องแล้วก็ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นเองครับอย่างอื่นไม่เอาครับนะเราก็อยู่นี่สบายแล้วแต่ว่าทำไมก็ต้องออกมาเสียเวลามานั่งพูดมานั่งคุยกันอะไรแบบนี้นะเราอยู่เฉยไม่ดีกว่าเลยแล้วก็อยากอยู่เฉยเนี่ยแต่ต้องพูดต่อไปนะเพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องแล้วก็ประชาธิปไตยเท่านั้นครับ
โอเคครับเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับเชิญท่านคุณยุทธครับครับจากนี้ไปอาจารย์มีรายการอะไรที่จะให้ผู้ฟังได้ติดตามต่อไหมฮะอาจารย์เงียบไปใช่ไหมเออทำคือถ้าทำแล้วเนี่ยถามว่าเนื้อหาที่จะเสนออะไรเพราะไอ้ของเก่าเนี่ยเรานำเสนอทฤษฎีแนวทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับเป้าหมายตอนนั้นก็คือกษัตริย์ภูมิพลแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนเปลี่ยนกษัตริย์เราต้องดูว่าเราจะเสนอเนื้อหาแบบเก่ามันไม่เหมาะคุณยุทธครับไม่ใช่ว่าถูกปิดปากปิดอะไรหรอกแต่ว่าจะมาด่าลูกเหมือนด่าพ่อเนี่ยมันถามว่าเราเป็นคนไม่มีเหตุผลนะคุณยุทธฮะมันคนละเรื่องกันละเอ้าก็เขาเพิ่งขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทำอะไรอยู่ก็ไปด่าเขาได้เขาเป็นมิตรหรือศัตรูกับเราก็ยังไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเขาเป็นมิตรกับเรานะครับนี่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเข้าข้างตัวเองนะกษัตริย์องค์ใหม่ไม่เคยแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับคนเสื้อแดงมาตลอดนะถูกต้องครับใช่ไหมแล้วมีท่าทีที่จะพูดง่ายว่ามีความผูกพันกับคนเสื้อแดงไปภูเก็ตไปกินอาหารร้านเสื้อแดงดูสิถามว่าท่านไม่รู้เหรอร้านเสื้อแดงร้านที่เป็นญาติกับจาตุรนต์ฉายแสงไงอันนั้นผมไปเขาบอกเนี่ยพระบรมมาเนี่ยมานั่งกินข้าวตรงนี้แหละใส่พูดง่ายว่าตอนนั้นน่ะไอ้นู่นน่ะพระชายาของท่านน่ะแต่งชุดแดงมาเลยด้วยคิดดูดิ เออแล้วการชุมนุมเมื่อปี56ที่อักษะก็ชุมนุมหน้าบ้านท่านน่ะถามว่าเขตพระราชฐานห้ามใช้เสียงเราไปตั้งเครื่องขยายเสียงขนาด 7-8,000 วัตต์อย่างเงี้ยถามว่าถ้าท่านไม่อนุญาตแล้วไปทำได้เหรอคุณยุทธใช่ไหมแล้วท่านไม่เคยแสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับเรามาตลอดอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไม่ให้คะแนนกับท่านเหรอไม่ใช่พอท่านขึ้นเป็นกษัตริย์โอ้ยอาจารย์ด้วยพอท่านขึ้นเป็นกษัตริย์จะจบผมพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นพูดเรื่องศึกชิงบัลลังก์ใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะขวากความหวังว่าท่านขึ้นมาเป็นกษัตริย์และทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไอ้นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณยุทธแต่อย่างน้อยสถานการณ์ที่เป็นผลร้ายต่อพวกเราเนี่ยมันลดลงคุณยุทธดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะพูดง่ายว่ารีบในการที่จะมองท่านเป็นศัตรูเข้าใจไหมแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นแล้วท่านยังเดินแบบพ่อท่านมองเราเป็นศัตรูก็เป็นอีกเรื่องเราก็ว่ากันไปใช่ไหมก็สู้กันอีกก็แค่นั้นแหละแล้วเราก็ให้เวลาว่าถ้าท่านแก้ปัญหาหาทางที่คลายปัญหาพยายามลดบทบาทของระบอบกษัตริย์ลงตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเพราะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงโดยไม่เกิดความรุนแรงเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงโดยคนต้องล้มตายกันเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้นะคุณยุทธถามว่าเราอยากได้อย่างนั้นหรือเราก็ไม่อยากได้ไงเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนผ่านอย่างสันติมากกว่าจะโค่นล้มกันด้วยความรุนแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลัวความรุนแรงถ้ามันต้องเกิดความรุนแรงก็รบกันแค่นั้นเองคุณยุทธครับเข้าใจไหมกับท่านผู้ฟังก็คงจะรับทราบกันนะฮะแล้วก็ชัดเจนก็ต้องบอกว่าท่านก็คงฟังจากอาจารย์สุชัยโดยตรงนะครับก็ท่านที่ถามผมมานะครับก็คงเข้าใจนะฮะแล้วก็ทุกอย่างอย่างที่ผมได้พูดไปนะฮะนั่นก็คือว่าการต่อสู้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะแล้วเราคุยกันได้แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะไม่ใช่ว่าเราพูดวันนี้แล้วก็ไอ้คำที่เราพูดอยู่มันก็ต้องคงอยู่มันไม่ใช่นะก็หวังว่าคงเข้าใจแล้วก็ท่านที่รอคอยอาจารย์นะครับเมื่อถึงวันนั้นล่ะคงจะรู้กันเองนะฮะเราพูดอะไรกันไม่ได้หรอกนะมันยังไม่เกิดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์แล้วก็ขอขอบคุณนักต่อสู้ทุกท่านนะครับ
ไม่ว่าท่านจะสู้ด้วยวิธีใดก็ตามก็ถือว่าทุกท่านเป็นผู้เสียสละนะฮะเพราะท่านเป็นคนไทยที่เกิดพื้นบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับรักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีนะครับและเพื่อความเจริญของประเทศชาติและเพื่อนๆในประเทศทุกๆคนนะฮะครับท่านผู้รับประชาธิปไตยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับนะคุณยุทธนะฮะก็คงช่วงสุดท้ายก็สิ่งที่เพิ่มเติมก็ขอให้พวกเราจับตาดูสถานการณ์นะเหตุการณ์หรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าเขาจะไปทางไหนครับไปในทางที่ดีถูกต้องแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมถ้าไปในทางที่มันแบบเก่าๆแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นนะที่เหมือนในยาประเทศเขาถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่มีทั้งความยุติธรรมความเสมอภาคอะไรต่ออะไรเนี่ยเราไม่ใช่บ้าข้างประชาธิปไตยนะเราเอาความถูกต้องฮะเหมือนในยาประเทศที่เขาปฏิบัติกันคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาก็แก้ปัญหาต่างๆได้นะไม่ว่าการเหลื่อมล้ำต่ำสูงอะไรต่างๆอย่างที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยนะบ้านเรามันเป็นยังไงอะไรเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะถ้ายังอยู่ในระบบที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันก็แก้ไขไม่ได้แต่เป็นประชาธิปไตยแล้วความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี่มันแก้ได้แน่นอนนะเหมือนในยุโรปเขาแล้วก็การกระจายรายได้หรือการทำอะไรอย่างแบบเป็นธรรมเนี่ยนะมันทำได้หมดหรอกครับแต่ว่าผลประโยชน์มันมากขนาดนับเนี่ยนะเราก็ยังหวังอะไรไม่ได้นะหรือยังฟันธงอะไรไม่ได้เราก็ต้องจับตามองเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่ได้ประชาธิปไตยแล้วก็สู้กันต่อไปก็มีเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ครับทุกท่านนะท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีอะไรที่จะฝากความให้กับท่านผู้ฟังไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับก็กราบเรียนต่อพี่น้องเนี่ยว่าเนี่ยการที่เราต้องหยุดเรื่องการจัดรายการอะไรไปชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลับมาในเร็วๆนี้ครับให้เราได้ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและเราคุมสภาพได้ว่าเราจะต้องออกมาพูดในทิศทางไหนในเรื่องอะไรแต่สำหรับวันนี้สิ่งที่จะฝากไว้นะให้ข้อคิดก็คือเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงรัชกาลเนี่ยกษัตริย์องค์เก่าก็สวรรคตไปกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรานะความเห็นของผมว่าเราน่าจะใช้ท่าทีที่ไม่ติและไม่ชมสักระยะหนึ่งไม่ติคือไม่ต่อต้านไม่โจมตีไม่ต่อว่าอะไรแต่ก็ไม่ประจบไม่สอพอไม่ชมไม่อะไรจนกว่าเมื่อเราเข้าใจสภาพที่เป็นจริงและเราคุมสภาพได้และเราจะนำเสนอเรื่องอะไรเราก็กลับมาใหม่ในการที่จะทำรายการปฏิวัติประเทศไทยต่อไปเพราะการปฏิวัติประเทศไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนกษัตริย์มากี่องค์จะเปลี่ยนกษัตริย์ไปอีกสักกี่องค์มันก็ไม่มีทางที่จะจบจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างแท้จริงครับคุณยุทธครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับครับก็ท่านผู้ฟังครับก็คงชัดเจนต้องว่าชัดเจนเลยนะครับก็ต้องกับขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับแล้วก็ที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่วันนี้มาชี้แจงให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันแล้วนะครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับถ้าประเทศใดนะครับไม่มีความอายุติธรรมแล้วประเทศนั้นอย่าหาความสงบเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับและอย่าลืมนะครับเพื่อความไม่ประมาทเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับสถานการณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณครับและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงก็ดีนะครับหรือว่ารายการสดก็ดีนะครับชัยชนะอยู่กับท่านเองเอาเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ